วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการพลังจักรวาลนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพลอยไพลินฤทธิ์สำแดงค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอด2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็สวัสดีเลยนะคะสำหรับวันนี้ชาวไทยทุกคนเวลาวันนี้ก็คือ9นาฬิกาในวันอาทิตย์ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับรายการของอาจารย์นาอยู่แล้วเนี่ยก็จะรับชมกันโอ้ยหลากหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็น USA นะคะหรือว่าแคนาดาซึ่งถ้าเกิดเป็น USA แคนาดาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาค่ำๆนิดนึงค่ะเพราะว่ารายการเราเนี่ยก็จะอยู่กันไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์ขออภัยค่ะวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะคะถ้าวันเสาร์เราจัดเช้าเวลาเขาก็จะเป็นศุกร์ค่ำๆฉะนั้นในวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยเช้าก็จะเป็นวันเสาร์ค่ำๆนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ติดตามรายการกันได้เป็นประจำแบบนี้แล้วก็แน่นอนค่ะช่องทางในการรับชมรายการของเราเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นสดๆแบบนี้ผ่านทาง CH8 นะคะดูสดได้ทางเคเบิลนะคะ Net TV หรือว่าพินโย Channel นะคะรวมไปถึงถ้าคุณผู้ชมบอกว่าโอ้ยเดินทางตลอดเลยค่ะก็บอกได้เลยนะคะว่าสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook ของอาจารย์นาโดยตรงก็ได้เพราะว่าอาจารย์นาก็จะแชร์คุณผู้ชมได้ชมอยู่ละหรือว่าจะเข้าไปทางแฟนเพจของ CH8 ก็ได้อีกเช่นกันนะคะส่วนวันนี้อาจารย์นามาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์นาจะมาในเบรกหน้าค่ะวันนี้ขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าใครที่อยากจะให้อาจารย์นาดูดวงของคุณให้ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้าติดตามอาจารย์นามาตลอดเนี่ยอาจารย์ท่านอยู่ในวงการด้านศาสตร์แบบนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วปกติเนี่ยอาจารย์ท่านก็ไม่ได้มีการดูผ่านหน้าจอสดๆแบบนี้นะคะแต่ในวันนี้ค่ะดูให้2ช่องทางด้วยกันคุณผู้ชมคะช่องทางแรกใครเล่น Facebook ใครที่กดแชร์นะคะแล้วใครที่ได้เห็นไลฟ์สดของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละค่ะพลอยกำลังพูดอยู่ตอนนี้คุณสามารถดูดวงได้แต่ฟังดีๆสิทธิ์ของคนที่จะเข้ามาดูดวงแตกต่างกันค่ะคุยให้เข้าใจตรงกันก่อนจะได้ไม่สับสนงงงวยกันไปนะสิทธิ์แรกคือท่านที่เช่าบูชาวัตถุมงคลกับทางรายการพลังจักรวาลหรือว่าอาจารย์นาอยู่แล้วท่านมีสิทธิ์ถามอาจารย์ได้3ข้อ3ข้อนี้แปลว่า3เรื่องนะคะ3เรื่องแบบถามให้ตรงประเด็นถามให้ชัดเจนอย่าถามกว้างๆเพราะเวลาเราอยากได้เราอยากได้แบบตรงๆก็ต้องถามเจาะเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีโอกาสเช่าบูชาอาจารย์ดูได้เพียงข้อเดียวนะอ่ะย้ำเช่าบูชาวัตถุมงคลกับอาจารย์นาถามได้3ข้อถ้าไม่เคยได้มีโอกาสเช่าได้1ข้อแต่ถ้าคุณรีบเช่าตอนนี้บูชาตอนนี้สิทธิ์3ข้อได้เลยทีนี้ช่องทางมี2ช่องทางค่ะช่องทางแรกคือแนะนำเลยว่าโทรเข้ามาในรายการสดๆมันจะละเอียดมันจะตรงประเด็นนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดในรายการได้ค่ะบวก1323284 5489บวก1323284 5489โทรเข้ามาเลยแล้วรอสักครู่เดี๋ยวทีมงานส่งสายเข้ามาอีกหนึ่งเบอร์ค่ะคนไทย029423319นะคะ2เบอร์นี้โทรเข้ามาสอบถามก็คือคุยกับอาจารย์เตรียม3ข้อที่อยากให้อาจารย์ดูให้ส่วนถ้าบอกว่าแล้ว Facebook ได้ไหมคุณพลอยอ่ะอาจารย์ก็ใจดีให้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณพิมพ์เลยวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะช่วงเวลาที่คุณจำได้นะอาจารย์ท่านจะดูให้เบื้องต้นแต่ถ้าเกิดใครที่อาจารย์ท่านเคยดูให้แล้วนะคะโทรเข้ามาในรายการค่ะอาจารย์จะดูให้แบบละเอียดเหมือนกันอ่ะพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆนะคะกดแชร์กันเยอะๆและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง LINEofficial line ค่ะคุณจะได้อยู่ในพื้นที่ของความสุขพื้นที่ของความเป็นไปได้เรื่องราวต่างๆที่อาจารย์อาจจะไปร่วมทำบุญที่ไหนมาไปร่วมสร้างอุโบสถวัดบันไดต่างๆหรือว่าอาจารย์มาแบ่งบุญให้คุณผู้ชมนะได้อยู่ในพื้นที่ของอาจารย์เลยเข้าไปที่ line ได้นะคะ line egypt montra นะคะ egyptmontra หรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ละหรือคุณผู้ชมเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาปุ๊บสแกน QR code เลยค่ะแล้วเข้าไปเลยแล้วส่งสติกเกอร์ทักทายอาจารย์นาไปหน่อยอาจารย์จะคอยตอบคำถามให้คุณและแนะนำเลยค่ะว่าคุณจะได้เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆติดตัวคุณกลับไปแน่นอนอ่ะ
แต่ตอนนี้เชื่อว่าอยากพบอาจารย์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมาพบกับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปชม VTR กันก่อนค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับพลังจักรวาลกันค่ะและในขณะนี้อาจารย์รัตนมณีอีมนตราก็ได้มีการเดินทางไปพิสูจน์ด้วยตนเองถึงในป่าลึกและถ้ำแถบภูเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมื่อต้นปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาด้วยตนเองพร้อมทำพิธีบวงสรวงในป่าลึกปากถ้ำแห่งนี้และได้อธิษฐานจิตเสียงบารมีต่อองค์เหล่าพญานาคราชที่รักษาสมบัติพญานาคอยู่หน้าที่แห่งนั้นเพื่อจะได้พิสูจน์ความจริงและที่มาของอาวุธพญานาคและเพชรนาคาที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่และไม่ได้ลงไปในถ้ำนั้นอาจารย์รัตนมณีก็ได้ไปอัญเชิญด้วยตนเองอย่างที่เราได้เห็นในรูปนี้และปัจจัยที่ได้จากแฟนๆในการเช่าบูชาเพชรนาคาสันธานต่างๆก็จะนำเข้าสมทบทุนสร้างบันไดรัตนมณีศรีสุทโธนาคราชมีความยาวข้างละ200เมตร2ฝั่งทางขึ้นวิหารวัดเขาจระเข้ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีที่อาจารย์รัตนมณีได้เป็นประธานในการจัดสร้างครั้งนี้ประเมินทุนสร้างประมาณ 900,000 บาทสนใจโทรกดรหัสประเทศและตามด้วยเบอร์1818824943สำหรับในประเทศโทร0929591995 0879898995โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งบุญเพชรนาคาจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราสาธุอนุโมทามิสุดยอดแห่งตำนานของขลังในสยามประเทศที่ได้ถูกจัดสร้างขึ้นจากแรงอธิษฐานของเธอคนนี้สุดทุกความขลังพอตั้งแต่บูชานั้นมาก็ตอนแรกบูชาจักรนะคะรู้สึกว่าจะ3ตัวค่ะทีเดียวเลยสุดทุกความอัศจรรย์วันนี้ถูกหวยออมสินอีกแล้วค่ะถูกสองหางเลยโอ้สุดทุกปาฏิหาริย์เขาหลับในอุ้ยพอช่วงถึงปากช่องกำลังจะลงจากเขาเขาบอกเหมือนมีคนมาปลุกเอาของขลังโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราอันดับที่1พระประเจกแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดมาพร้อมด้วยพระคาถาเงินล้านสุดเข้มขลังอันดับที่2พระองคุลีมานถูกปลุกเสกที่เมืองสาวัตถีแคล้วคลาดจากสิ่งอัปมงคลทั้งปวงรวมถึงอุปสรรคต่างๆโดยเหรียญจะมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นอหิงสกะและอีกด้านเป็นพระอรหันต์องคุลีมานอันดับที่3วารีกุญชรหัตถีนาควารีกุญชรช่วยนำพาเงินทองทรัพย์สินเข้าบ้านช่วยปรับสมดุลบ้านที่อยู่อาศัยส่วนหัตถีนาคมีหลากสีให้สั่งสมบูชาพร้อมด้วยแรงอภินิหารทางแคล้วคลาดและด้านหน้าที่การงานเมตตามหานิยมอันดับที่4ปู่ศรีสุทโธนคราชย่าศรีปทุมมารุ่นที่3ร่ำรวยสมปรารถนาเหนือเพชรนาคาพิเศษเหนือคำบรรยายด้วยการเสด็จของเพชรนาคาจากเมืองบนพร้อมได้ร่วมบุญกับอาจารย์รัตนมณีในการสร้างรูปหล่อณวัดป่าศรีคุณารามอ
ันดับที่5เซตเหล็กไหลทองพญานาคนาคบาทและนาคเกี้ยวอยู่ในน้ำมันทิพย์ทองแท้เสริมเด่นด้านเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดปลอดภัยควรมีให้ครบทุกบรรจุพลังรวมพนึกกำลังความศักดิ์สิทธิ์ให้ครบทุกแบบบรรจุพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยนาคานุภาพสอบถามเพิ่มเติม092-959-1995 087-989-8995 อเมริกาและแคนาดากดรหัสประเทศบวก1แล้วตามด้วย818-8244-943 ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งบุญจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอนุโมทามิเก้าห้า 087-989-8995 อเมริกาและแคนาดากดรหัสประเทศบวก1แล้วตามด้วย 818-8244-943 ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งบุญจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอนุโมทามิเชื่อแล้วค่ะอาจารย์1995-087-989-8995 อเมริกาและแคนาดากดรหัสประเทศบวก1แล้วตามด้วย 818-8244-943 ศรัทธามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งบุญจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอยู่หลายร้อยเป็นร้อยกิโลอะค่ะก็เลยเจออุบัติเหตุถูกเฉี่ยวชนโอ้ยแล้วเราขี่อะไรเราขี่รถมอเตอร์ไซค์เหรอคะหรือยังประสบการณ์เลย7-9-9-8-9-9-5อเมริกาและแคนาดาคนมหาประเทศเราก็รถลงข้างทางคือว่าสลบไปเลยเราก็รู้ว่ารถอะไรมันเฉี่ยวชนเราค่ะคือทุกอย่างมันมาเร็วมากขับไปปกติของเราอยู่ดีๆถ้ามีรถข้างหน้ามาชนเรายังจะพอรู้แต่นี่คือถูกชนจากข้างหลังแต่ที่มันมาข้างหลังไงเราไม่เห็นเนาะโดนชนข้างหลังปุ้มเข้าไปตกข้างทางปุ๊บสลบไปอีกต่างหากคือแทบจะไม่รู้อะไรเลยหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้รถเสียหลักเกิดกระเดียวรับบาดเจ็บครับแต่ดีที่ไม่เป็นอะไรมากถือได้ว่าเป็นผลพวงจากการบูชาและมันสวดมนต์อยู่เป็นประจำทำให้เคราะห์หนักในครั้งนี้เบาบางลงไปมากทีเดียวก็วันนั้นใส่ผ้าปัดเจ็บไปนะคะแต่ว่าเพชรนะคะก็คือเราใส่กระเป๋าสะพายไปก็หลายองค์อยู่ส่วนมากจะพกเพชรมาคาติดตัวนะคะแล้วก็พวกท้าพันตาสีดำหรือว่าจากนารายณ์สีดำแล้วก็ถ้าไม่ได้ใส่ก็คือว่าจะใส่กระเป๋าสะพายติดตัวตลอดแล้ววันนั้นติดไปไหมคะติดไปค่ะแต่ที่ห้อยคอก็คือว่าผ้าปัดเจ็บห้อยผ้าปัดเจ็บไปแล้วก่อนไปเป็นยังไงวันนั้นมีอะไรรู้สึกอะไรไหมหรือว่าเป็นมันแบบคือมันยังไงอะไรยังไงบ้างอาราธนาท่านไหมหรือว่าตอนที่แบบมาไหนลองเล่านิดนึงก็อาราธนาไปนะคะอาจารย์ก็คือว่าวันนั้นเป็นวันพระหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหนูก็ไหว้พระสวดมนต์ตามปกติแล้วก่อนออกเดินทางหนูก็ก่อนจะห้อยพระก็อาราธนาไปคือว่าให้คุ้มครองแก้วกาดปลอดภัยในการเดินทางอย่างนี้ค่ะอย่างนั้นเลยก็คือว่าก่อนออกสตาร์ทรถก็สวดมนต์แต่ว่าจะสวดแค่รอบเดียวทุกครั้งจะสวดไปตลอดทางเลยโอ้ยตายแล้วดูสิพลาดไปนิดเดียวเองอ่ะเห็นไหมเวลามันจะขับรถไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็จะสวดมนต์แต่วันนั้นเราก็สวดแค่ตอนสตาร์ทรถแล้วก็จบเลยโอ้ยใช่นั่นสิท่านบทสวดมนต์พระประเกศจะสวดไปตลอดทางเลยแต่วันนั้นเป็นอะไรไม่รู้สวดแค่ครั้งเดียวหมดรอบเดียวค่ะค่ะแล้วก็ขับรถไปมันก็ไกลด้วยไงอาจารย์คุณอ๊อฟสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะค่ะจะได้ยินแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่คุณอ๊อฟยังไม่ได้ยินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นาคุณอ๊อฟมาหูเดียวนี้ได้ยินโอเคค่ะคุณสมารีเป็นยังไงบ้างก็ยังเชื่อแล้วค่ะอาจารย์นี่แหละเป็นเคสประสบการณ์เลยเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นถึงว่าดีข้อยังชั่วเนี่ยอาจารย์เกิดไปแล้วเมื่อกี้
เล่าได้เลยค่ะเมื่อต้นปีปลายปีที่แล้วค่ะเดือนธันวาประมาณ17-18นะคะค่ะพอดีขับรถไปธุระนะคะก็ไกลอยู่หลายร้อยเป็น100กิโลอ่ะค่ะก็เลยเจออุบัติเหตุถูกเฉี่ยวชนโอ้ยแล้วเราขี่อะไรเราขี่รถมอเตอร์ไซค์เหรอคะหรือขี่สี่มอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้แล้วทีนี้เราก็โดนชนท้ายค่ะอาจารย์แล้วเราก็รถลงข้างทางคือว่าสลบไปเลยเราไม่รู้ว่ารถอะไรมันเฉี่ยวชนเราค่ะคือทุกอย่างมันมาเร็วมากคือเราขับมาขับไปปกติของเราอยู่ดีๆถ้ามีรถข้างหน้ามาชนเรายังจะพอรู้แต่นี่คือถูกชนอาจารย์แต่ที่นี่มันมาข้างหลังไงเราไม่เห็นเนาะโดนชนข้างหลังตุ้มเข้าไปตกข้างทางปุ๊บสลบไปอีกต่างหากคือแทบจะไม่รู้อะไรเลยหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้รถเสียหลักเกิดกระเดียวรับบาดเจ็บครับแต่ดีที่ไม่เป็นอะไรมากถือได้ว่าเป็นผลพวงจากการบูชาและมันสวดมนต์อยู่เป็นประจำทำให้เคราะห์หนักในครั้งนี้เบาบางลงไปมากทีเดียวก็วันนั้นใส่ผ้าปักเกศไปนะคะแต่ว่าเพชรนะคะก็คือเราใส่กระเป๋าสะพายไปก็หลายองค์อยู่ส่วนมากจะพกเพชรมาคาติดตัวนะคะแล้วก็พวกท้าพันตาสีดำหรือว่าจากนารายณ์สีดำแล้วก็ถ้าไม่ได้ใส่ก็คือว่าจะใส่กระเป๋าสะพายติดตัวตลอดแล้ววันนั้นติดไปไหมคะติดไปค่ะแต่ที่ห้อยคอก็คือว่าผ้าปักเกศห้อยผ้าปักเกศไปแล้วก่อนไปเป็นยังไงวันนั้นมีอะไรรู้สึกอะไรไหมหรือว่ามันแบบคือมันยังไงอะไรยังไงบ้างอารัธนาท่านไหมหรือว่าตอนที่แบบมาไหนลองเล่านิดนึงก็อารัธนาไปนะคะอาจารย์ก็คือว่าวันนั้นเป็นวันพระหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหนูก็ไหว้พระสวดมนต์ตามปกติแล้วก่อนออกเดินทางหนูก็ก่อนจะห้อยพระก็อารัธนาไปคือว่าให้คุ้มครองแก้วกาดปลอดภัยในการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเลยก็คือว่าก่อนออกสตาร์ทรถก็สวดมนต์แต่ว่าจะสวดแค่รอบเดียวทุกครั้งจะสวดไปตลอดทางเลยโอ้ยตายแล้วดูสิพลาดไปนิดเดียวเองอ่ะเห็นไหมเวลามันจะขับรถไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็จะสวดมนต์แต่วันนั้นเราก็สวดแค่ตอนสตาร์ทรถแล้วก็จบเลยโอ้ยใช่นั่นสิบทสวดมนต์พระปักเกศจะสวดไปตลอดทางเลยแต่วันนั้นเป็นอะไรไม่รู้สวดแค่ครั้งเดียวบทรอบเดียวค่ะค่ะแล้วก็ขับรถไปมันก็ไกลด้วยไงก็ไกลด้วยโอ้ยแต่ท่านก็ไม่เป็นไรเราก็ชะล่าใจด้วยไงอาจารย์เพราะว่าเราก็ว่าถนนมันโล่งเนาะเราก็ไม่ได้ค่อยมองกระจกหลังน่ะสิโอ้ยนั่นเห็นไหมดวงชงเป็นอย่างนี้แต่ดีที่มีพระปัจเจกมีเพชรนาคานะมีเท้าพันตาสีดำมีอะไรอยู่ก็เลยวันนั้นก็แค่พักฟื้นไป2สัปดาห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้นี่ก็ถือว่า2สัปดาห์ก็ถือว่าหนักอยู่นะก็ใช่อ่ะสิแล้วถ้าเกิดนะแต่เรายังอยู่ครบทุกอย่างเนาะแล้วพอฟื้นขึ้นมาเป็นไงคะรีบมาจับพระปัจเจกเลยไหมเป็นยังไงจับค่ะยังอยู่ครบพระเพ้อแต่ว่านาฬิกาขาดอะไรแหวนเหวินขาดหักหมดเลยแต่ว่าพระปัจเจกยังอยู่ที่คออยู่เลยนั่นแน่ไม่หลุดจากคอเขาเรียกว่าเหนียวนาฬิกาแน่นมากอาจารย์ยังขาดได้เลยอ่ะแต่พระปัจเจกยังอยู่อ่ะยังอยู่ครบใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยพระปัจเจกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นมหาอุดอันนี้ไม่ได้เรียกอันนี้ก็แคล้วคลาดจากความตายเนาะแต่ก็เรียกว่ามหาอุดอีกอ่ะเนาะโอ้โหตื่นมาก็คำดูผ้าเลยเนาะตื่นมาน่ารักค่ะน่ารักท่านก็อยู่เนาะปกติอ่ะกรอบอย่างเงี้ยถ้าเราถือพูดง่ายๆถ้าแหวนหักอ่ะคุณออฟอันนี้ก็น่าจะแตกแหวนหักนาฬิกาจะจายไปแล้วแต่ท่านยังอยู่ครบอยู่ในกรอบอย่างดีเลยอ่ะใช่ไม่น่าเชื่อเลยอาจารย์เพราะว่าสร้อยก็ไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะทำเหมือนนาฬิกาใช่ไหมใช่นาฬิกานี่หนาเลยค่ะเป็นเส้นใหญ่ใช่ค่ะทำก็ยังอยู่ที่คออยู่เลยตื่นเต้นมากคุณฐานุภาพท่านเลยพอบอกคุณสุมาลีไลน์มาในไลน์กลางตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นไรอ่ะมีเงี้ยโอ้ยไม่กล้าเล่าสู่กันฟังค่ะเล่าให้แค่คุณนกฟังโอ้นั่นน่ะเล่าเถอะเพราะว่าจะได้ทราบเห็นไหมเพราะอาจารย์บอกเสมอคำแรกที่อาจารย์บอกว่าถ้าบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยไอ้คำนี้มันสำคัญกว่าเงินทองอีกนะอาจารย์ว่าดีมากเลยอ่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประทับใจอย่างอื่นอะไรอีกไหมคะนอกจากประสบการณ์นี้แล้ว
มันก็มีเงินทองเข้ามาเรื่อยๆนะคะคืออาจารย์มันไม่ขาดมือพอเราใกล้จะหมดว่าเมื่อวันสองวันก่อนที่หวยจะออกเหลือตังค์ติดตัว200อาจารย์ไม่ได้คุยเวอร์นะก็คือว่าแม่ขอเนาะเราก็ให้แม่คือว่าเราตัวคนเดียวมีอะไรเงี้ยแล้วก็หากินได้แล้วก็เหลือตังค์ติดตัว200ก็เลยมาถูกหวยเมื่อกี้20บาทเรื่องคู่รักความรักตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีครับเป็นประสบการณ์จากการบูชาจริงอีกครั้งเธอมีชื่อว่าคุณแอลลี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับคุณแอลลี่ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณแอลลี่โอ้โหเป็นสายที่แบบสุดยอดมากทำไมครับอาจารย์ครับโอ้ยต้องทำเราเองอ่ะคุณแอลลี่โทรจากที่ไหนเอ่ยบอกก่อนตอนนี้อยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีใกล้ๆเองครับเป็นยังไงบ้างเชิญเล่าเลยค่ะจะขอล่าสุดเคยเข้าสายแล้วนะคะเรื่องแฟนนะคะที่บูชาคันไซกับโลโดโคไซอะค่ะเช่าบูชาจากอาจารย์ไปตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะประมาณกุมภามีนาค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคือแฟนปกติเหมือนเดิมค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะเงียบกริบเลยใช่ค่ะแล้วก็คือปกติไปต่างจังหวัดนะคะไม่เคยไปรับที่แอร์พอร์ตเลยค่ะมีเมื่อวานนะคะกลับจากเชียงรายไปรับคือตกใจมากแล้วเมื่อก่อนสามีเป็นยังไงสมัยก่อนเช่าบูชาไปครับพอบูชาไปปุ๊บสามีเปลี่ยนเลยเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เธอยังได้รับผลบุญจากการร่วมสมทบทุนบริจาคต่างๆและการบูชาเหรียญพระอาจารย์ประจักษ์ก็ทำให้เธอได้โชคลาภด้านการงานอีกด้วยครับขออนุญาตหยิบให้อาจารย์นะครับนี่เหรียญพระอาจารย์ประจักษ์นะคะภูริปัญโยเนาะอันนี้ร่วมสร้างนะคะที่พระมหาเจดีย์มงคลเนาะงานฉลองนะคะก็ไปเป็นไงบ้างครับเรื่องการงานหนูไม่แน่ใจว่าท่านจะโดยตรงไหมแต่อาจจะเป็นเรื่องภาพรวมอะค่ะเพราะว่าไปทำงานต่างจังหวัดกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มเดิมอะนะคะแต่ว่าการทำงานราบรื่นมากขึ้นนะคะค่ะแต่คือหนูก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะเด่นด้านไหนแต่หนูดูเป็นภาพรวมว่าส่งผลเรื่องการทำงานโดยตรงนะคะเพราะว่าพอบูชาปุ๊บหนูก็ไปเชียงรายเลยแต่กลับมาคือราบรื่นมากโอ้โหสุดยอดนะคะเหรียญรุ่นแรกของท่านอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนที่ไปทำอะช่างอะไม่ได้บวงสรวงก่อนคุณปอโอ้โหเบ้าหลอมแตกระเบิดดีคนไม่เป็นอะไรตอนหลังก็มาจุดธูปมาอะไรอธิษฐานมาขอขมาขอสร้างตรงนี้ก็ถึงจะโอเคด้านหน้าเป็นรูปท่านด้านหลังเป็นพระมหาเจดีย์มงคลนะคะตรงนี้ก็หลายร่วมบุญไปก็อนุโมทนาด้วยเนาะกลับมาแล้วนะคะกับรายการพลังจักรวาลค่ะอยู่กับพลอยเหมือนเดิมแต่พลอยไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่กับอาจารย์นาของเรานั่นเองและเดี๋ยวย้ำก่อนตอนนี้คุณโทรเข้ามาได้เลยถ้าตอนนี้อยากจะให้อาจารย์นาเนี่ยดูดวงให้แต่ขอบอกกติกาแบบนี้ก่อนว่าท่านที่เช่าบูชาวัตถุมงคลผ่านอาจารย์นาหรือทางรายการพลังจักรวาลท่านมีสิทธิ์ดูได้3เรื่อง3ข้อขอให้ตั้งแบบตรงๆอ่ะถามอาจารย์ให้ถามให้มันกระชับถามให้ตรงประเด็นอาจารย์จะตอบให้ตรงประเด็นแต่ถ้าเกิดอยากดูไม่ได้มีโอกาสยังไม่เคยเช่าบูชามาก่อนเลยดูได้เพียง1ข้อเท่านั้นนะคะ2ช่องทางของการที่จะให้อาจารย์นาดูให้ช่องทางแรกคือแนะนำเลยโทรเข้ามาคุณผู้ชมมันดีตรงที่มันละเอียดคุณอยากจะรู้อะไรเพิ่มคุณใช้สิทธิ์ของคุณในการถามต่อได้ทันทีนะคะโทรมาที่เบอร์บวก1-323-284-5489นะคะส่วนถ้าอยู่ในประเทศไทยก็02-942-3319ถ้าเป็น Facebook ค่ะคุณพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณเบื้องต้นเอาไว้เลยเดี๋ยวอาจารย์นาเดี๋ยวพลอยนี่แหละจะเป็นคนเข้าไปดูเองนะคะแต่ถ้าเคยดูแล้วไม่ต้องพิมพ์ซ้ำแนะนำให้โทรเข้ามาเองอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดือนพฤษภาเรามีโปรดีๆพร้อมกับอาจารย์นาก็จะมาบอกด้วยค่ะว่าปีนี้เดือนนี้อยากปังอยากรุ่ง
อยากมีชีวิตที่ดีมากๆคุณต้องเสริมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเจออาจารย์นารัตนมณีอียิปต์มนตราเลยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องพลอยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลายท่านคงงงเนาะว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่ใช่คุณปอไปไหนคะพี่ปอเนี่ยพี่แกก็หนีเที่ยวไงค่ะพูดตรงๆแบบนี้เลยหนีเที่ยวไม่ค่อยชอบอยู่ประเทศไทยใช่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามีพ่อตู้แม่ตู้มายกไปก็ดีนะยกไปเลยยกไปอะไรอย่างเงี้ยนะนางโดนแกล้งตลอดนะเวลาไม่มาใช่ต้องโดนอย่างงี้คนไม่มานะคะก็ดีเหมือนกันมันเป็นเขาเรียกอะไรช่วงเวลาของสาวๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูรายการหออาจารย์ตอนนี้ค่ะรายการสดนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะ 9:00 น. ถึง 11:00 น.นะคะตอนเช้านะคะของเวลาไทยถ้าที่แคลิฟอร์เนียไทม์ก็คือ 1:00 น. ถึง 3:00 น.ทุกวันเสาร์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านดูรีรันดูวันพฤหัสดูวันพุธวันนู่นวันนี้อันนั้นคือรีรันค่ะนะขอบพระคุณมากหลายท่านโทรมาอยากดูดวงกรุณาโทรมาตอนนี้ตอนที่รายการกำลังจัดอยู่เราดูซิวันนี้วันเสาร์มั้ยวันเสาร์มั้ยถ้าดูวันนี้วันเสาร์เอ้ยใช่นี่รายการสดค่ะโทรมาก็คือรอเวลาเลยประมาณเนี่ยช่วง 1:00 น.เนี่ยให้นั่งเลยใช่วันเสาร์นะวันเสาร์แต่ถ้าวันอื่นอะไรอื่นดูไปเป็นรีรันค่ะนะคะเพราะหลายท่านคือสับสนนึกว่าสดอยู่ก็โทรมาดูดวงนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยค่ะก็ในขณะที่อาจารย์ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอแล้วนะใช่อุปกรณ์อะไรไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนะคะตอนนี้อัญมณีหินสีที่จะดูดวงเนี่ยมารอเรียบร้อยแล้วแล้วก็กรุณาด้วยโทรมาตอนต้นรายการอย่าโทรมาหลังรายการเพราะว่าโทรมาหลังรายการแล้วบางทีเก็บข้าวเก็บของนู่นนั่นนี่นะคะค่ะขึ้นรถขึ้นราก็คงจะดูดวงอะไรไม่สะดวกหากจะให้หาหยิบอัญมณีขึ้นมารถมันก็โครงเคลงอะนะคุณผู้ชมมันจะแม่นไหมน้องพลอย ไม่รู้นะจะหยิบปุ๊บเบรกขับพา ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะโทรเข้ามาย้ำเลยแล้วก็ส่วนทุกท่านนะคะที่รับชมเราทางFacebook Live ะนะคะหลายช่องทางก็ตามช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์เยอะๆด้วยนะคะแล้วก็รักใครชอบใครก็ฝากเขาดูอ่ะนี่รายการดีๆดูไปนะนู่นนั่นนี่แก้ปัญหาชีวิตะนะคะแบบนี้ละกันนะคะช่วยกันหน่อยแล้วก็อย่างที่น้องพลอยบอกคือถ้าชอบวิชาของดูได้3ข้อถ้าเกิดว่าโทรมาดูหน้าจอ1ข้อค่ะไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดถามไปเลยในเรื่องการงานเป็นยังไงการเงินถ้าโทรเข้ามาใช่ไหมใช่จะชัดเจนส่วนถ้าเกิดว่าใน Facebook ดูทรหัสเลขวิญญาณแต่อันนี้คือดูครั้งเดียวค่ะนะคะนอกนั้นคือรายละเอียดปีกย่อยนี้กรุณาโทรหน้าจอดีกว่าหน้าจอละเอียดกว่าใช่แล้วก็ะะถามอาจารย์ได้แบบตรงๆใช่ถูกต้องนะคะดีกว่าเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมีอะไรมาฝากนะคะก่อนจะไปบอกโปรโมชั่นทีมงานบอกว่าขอขึ้นรูปอินเดียหน่อยนะรูป ที่ไปอินเดียมาน้องพลอยได้ดูบ้างเปล่าเนี่ยน้องพลอยดูผ่านๆค่ะตอนนี้แหละจะได้ดูแบบชัดๆเพราะอาจารย์ไปมาใช่ไปมาโอ้โหเชื่อไหมไปมาเกือบครึ่งเดือนบนสี่สังเวย์สองประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ที่วัดเวลุวันนะคะเป็นวัดเวลุวันเนาะเป็นวัดแรกในพุทธศาสนานะคะตรงนี้วัดเวลุวันนะคะตรงนี้พระเจ้าพิมพิสารสร้างให้นะคะส่วนอันนี้เป็นเขาคิชกูฏของแท้อ๋อคิชกูฏนี่คือไม่ใช่ประเทศไทยที่แรกไม่ใช่อันนี้กุฏิพระพุทธเจ้านะคะนี่กุฏิพระพุทธเจ้าข้างหลังนะคะอ่ะรูปถอยหลังนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนรูปไม่ได้เรื่องเลยถอยไปดูข้างหลังนะคะย้อนไปนิดนึง2 รูปเพราะแต่ละที่มันต้องบรรยายนิดนึงไงมันจะยาวอันนี้คือกุฏิพระอานนท์ค่ะอันนี้คือกุฏิพระอานนท์นะคะตรงนี้ก็พระอานนท์เปรียบเสมือนเป็นเลขาพระพุทธเจ้าเป็นอุปถาค่ะเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็นะอยู่หน้าห้องเลขาหน้าห้องกุฏิอยู่ตรงนี้ภาพถัดไปนะคะก็จะเป็นกุฏิพระพุทธเจ้าอาจารย์จำได้หมดเลยก็2อาทิตย์ไปใช่แต่ว่าไปมาครั้งที่2นะครั้งแรกปี57อันนี้ประมาณ5ปีได้5ปีใช่นะคะก็อันนี้เป็นกุฏิพระพุทธเจ้านะคะเราก็ไปปิดทองบูชาท่านนะคะอันนี้คือเขาคิชกูฏของแท้ของแท้ต้องที่นี่อินเดียไม่เคยได้ยินอ่ะแล้วแรกเข้าใจว่าของคิชกูฏคือเป็นไม่มีของไทยเรามันก๊อปอ๋อปีนขึ้นไปลำบากใช่ลำบากเคยไปแล้วตอนเด็กนะลำบากมากอันนี้ก็ลำบากค่ะถนนพระเจ้าพิมพิสารสร้างขึ้นมาให้อาจารย์ปีนขึ้นช่วงกี่โมงคะอันนี้เย็นนะอ๋อตอนเย็นถ้ากลางวันร้อนตอนนี้มันโลซีซันคือหน้าร้อนไม่มีใครไปเราไปโอ้คนก็น้อยก็ดีโอ้โหนั่นแหละไม่เคยเจอใครเจอแต่แขกเจอแต่แขกมันนี่โดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรของเงินนะ
ขอเงินมาต้องแต่งเขาเลยบอกว่าบางทีไปให้แต่งตัวเหมือนไม่มีตังค์ไปเออไม่มีตังค์มันไม่เราไม่ใช่แขกมันก็มาขอก็มาก็มานะคะอ่ะภาพถัดไปค่ะภาพเพ้อยังขอเลยพันเต้มันนี่โดอย่างเงี้ยจำได้เลยประโยคนี้หนูจะจำไว้นะมันนี่โดมันนี่โดอย่างเงี้ยแต่เราไม่จะไปน้องให้ใช่ไหมไม่ต้องเราก็เฉยๆทำเนียนๆแบบไม่ได้ยินเพราะว่าถ้าเวลาเราให้ปุ๊บมันจะมากันทั้งหมู่บ้านเหมือนแบบมีคนแอบดูอยู่นั่นนี่นะคะอันนี้แหละค่ะข้างบนนี้เป็นพระคันธกุฎีนะคะกุฏิพุทธเจ้าที่มาประทับนะท่านก็คือจะประทับที่นี่ไม่กลางวันก็ตอนเย็นก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับกับที่วัดพระเชตวันนะคะภาพต่อไปได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นภาพเลื่อนไปอันนี้เป็นถ้ำข้างล่างเนี่ยจะมีถ้ำพระโมคคัลลานะถ้ำพระสารีบุตรเป็นถ้ำที่ท่านตรัสรู้ข้างหลังนั่นคือทองเหรอคะใช่ทองเต็มเลยค่ะคนปิดทองเป็นถ้ำที่ท่านตรัสรู้ภาพต่อไปได้เลยค่ะดีนะเนี่ยอาจารย์เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมได้ก็ยังเป็นภาพเราจะได้แบบเห็นภาพนิดนึงเวลาเราไปเราจะนี่ไงที่อาจารย์นามาแล้วตรงนี้นี่นะนี่แหละก็ทำพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอยู่ใกล้ๆกันนะคะแบบนี้เนี่ยอันนี้ทางเข้าถ้ำแบบนี้จะใส่ชุดขาวไปเหมือนนางฟ้าเลยเนาะขอบคุณงามมีหลายคนก็บอกอย่างนั้นพยายามนะนี่จะดูนะใส่ส้นสูงขึ้นขาวอ่ะน้องพลอยอาจารย์คะกราบอาจารย์จริงๆหนูยังไม่แต่ว่าพอไปเขาอื่นรองเท้าแตะมีบางรูปรองเท้าแตะแล้วเพราะมันขึ้นหน้าดูเลยมีอันนี้เขาคิดจะกลุ่มเมื่อกี้ขึ้นแค่โลครึ่งหรือโลนึงอะลงโลขึ้นโลประมาณ3โลค่ะนะคะแค่นั้นเองก็เขาใส่ส้นสูงได้อันนี้พระเนี่ยแหละค่ะคือเขาก็สร้างมาใหม่นี่แหละใหม่นี่ก็หลายร้อยปีเหมือนกันก็ที่วัดเวฬุวันค่ะนะคะเมื่อกี้ก็ไปถ่ายซ่อมเพราะว่าปกติปี57ถ่ายข้างๆท่านวันนี้ถ่ายข้างหน้านี่นี่นะแบบนี้สวยนะคะแบบนี้ก็เป็นวัดที่มีความสำคัญนะคะวัดแรกในพุทธศาสนาเรานะคะโอ้สวยมากอันนี้มหาวิทยาลัยนารันทานี่มหาลัยอันนี้คือที่สร้างนี่นะคะต้องบอกว่าที่อิฐแดงเนี่ยคือเขาสร้างเหมือนบูรณะตั้งแต่โอ้โหเป็นพันกว่าปีมาละซึ่งจริงๆแรกเริ่มเนี่ยมันดับไปหมดแล้วมันถูกเผาถูกอะไรลุกลามตั้งแต่สมัยที่แบบว่าศาสนาอื่นลุกลามมีการฆ่าพระสงฆ์มีการอะไรทุกอย่างในเนี้ยนะคะแบบนองเลือดอะไรก็ว่าไปนะคะแบบนี้เลยซึ่งหลวงพ่อองค์ดำนารันทาที่อาจารย์ให้บูชาเนี่ยนะคะเหรียญท่านเนี่ยก็อยู่ห่างจากที่เนี้ยไม่ไกลไม่ไกลไม่กี่กิโลนะคะแบบนี้ภาพเลื่อนต่อไปได้นี่ถ้าไม่ได้ไปโลซีซั่นนะจะถ่ายอย่างนี้ไม่ได้เลยมันจะมีแต่คนเต็มไปหมดเลยคือช่วงนี้เนาะแต่อากาศมันร้อนเหมือนร้อนมากร้อนมากค่ะร้อนมากร้อนกว่าอีกบางเมืองอย่างพาราณสีนี่41หูอุ้ยแต่โหนึกภาพไม่ออกเลยมากกว่าบ้านเราช่วงนี้ก็ฝนใช่พายุเข้านะคะอันนี้นะก็ข้างหน้านะคะอ๊อฟนารันทานะคะแบบนี้ค่ะที่เนี่ยเขาจะศึกษาแบบว่าคือทุกศาสตร์ทุกแขนงแล้วเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็เป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะด้วยท่านเป็นเพื่อนกันอะคู่ซีเอกอัครสาวกอันนี้ข้างหลังนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถูปเจดีย์ของพระสารีบุตรค่ะอัครสาวกเบื้องขวาของพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางด้านปัญญาฉลาดที่สุดเอางี้รองจากพุทธเจ้านะคะแบบนี้มันร้อนนะอันนี้คือเย็นแล้วนะบ่ายเย็นแล้วนะสัก4โมงแล้วนะแต่แดดยังลงอยู่เลยใช่ค่ะประมาณเนี้ยต้องพกร่มแต่อาจารย์หนูไม่พกร่มเพื่อภาพที่สวยจะไม่บังวิวข้างหลังอันนี้นะคะลอยคงคาอารตีนะคะคราวที่แล้วไปลอยกันตอนเช้าเมียเดี๋ยวจะเดินเหยียบกับระเบิดอันนี้ตอนเย็นนี่คือจริงเหรอคะมีกับระเบิดมีอะไรเงี้ยมีแต่ว่าท่านี้ไม่มีท่านี้ไม่มีท่านี้ไปตอนเย็นก็คงคาอารตีอาจารย์เห็นเหมือนที่เขาเล่ากันไหมคะที่แบบคนก็จะมาอาบน้ำมาลอยศพมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราขึ้นท่านี้เราก็ล่องไปท่าใหญ่แล้วตอนกลางคืนเราก็ดูบูชาไฟอาจารย์มีคลิปมาด้วยวันนี้มีอันเนี้ยข้างหลังเนี่ยเขาจะเตรียมรอแล้วสักประมาณ1ทุ่ม6โมงครึ่งประมาณเนี้ย6โมงครึ่งหรืออะไรเขาเริ่มสวดละเสร็จ2ทุ่มเราก็ขึ้นกับบกเรานะคะแบบนี้เลยลองคือมันยังไม่มืดดีนักเราก็ลอยคงคาอารตีเลยเพราะว่าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมันตกนงตกน้ำนึกออกไหมคะเราก็วิบที่เหลือกลางคืนเราก็รอดูก็พามก็จะบูชาพระศิวะนู่นนั่นนี่แบบแล้วการบูชาเขาไม่ใช่แบบเล็กๆนะโอ้โหตะเกียงอย่างนี้เลย
ใหญ่ๆโอ้โหใหญ่ๆแบบเหมือนโคมเลยอะค่ะใหญ่เลยนะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นชีวิตเขาบอกว่าจิตวิญญาณของอินเดียอยู่ที่นี่พาราณสีนะคะแล้วเขาบอกว่าไฟที่พาราณสีไม่เคยมอดไฟอะไรไม่เคยมอดไฟเผาศพมีทุกวันไม่เคยมอดเลยตลอดเวลา 5,000 ปีมาเนี้ยไม่เคยไม่เคยเลยค่ะเออนะคะทุกวันเนาะภาพต่อไปค่ะหมดแล้วโอเคนะประมาณนี้เห็นแล้วก็อยากไปแต่อันนี้คืออาจารย์ไปครั้งที่2ก็จะรู้แล้วว่ายังต้องทำอะไรบ้างเนาะใช่ใช่จะรู้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีอีกเยอะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะมาต่อ นะเดี๋ยวเรามีคลิปพร้อมไหมทีมงานถ้าคลิปพร้อมเดี๋ยวจะส่งแต่ละคลิปยังไม่พร้อมหรอยังใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะย้ำนะคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมชมอยู่แชร์เยอะๆผ่าน Facebook เนี่ยกดไลค์ไม่พอกดแชร์ด้วยเห็นทักทายอาจารย์กันมาแล้วนะคะน้องพลอยก็แนะนำเลยว่าให้ช่วยกันกดแชร์มันเป็นการแบ่งปันบอกบุญน่ะในบางครั้งเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วเราได้ทางออกมันก็เกิดจากการที่มีเพื่อนหรือมีกัลยาณมิตรเขามาช่วยเราไว้แต่การแชร์แล้วมีคนอื่นเขาได้มาเห็นด้วยเนี่ยเขาอาจจะกำลังเจอปัญหาแล้วไม่มีทางออกเขาได้ดูรายการนี้เรามีทางออกให้เขาก็แฮปปี้เราก็ได้บุญเหมือนเป็นการช่วยเหลือกันนะคะก็กดแชร์ด้วยส่วนเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะถ้าเกิดท่านใดที่อยากให้อาจารย์ดูดวงโทรเข้ามาตอนนี้เลยถ้าเป็นคนไทยอยู่ประเทศไทยให้โทรมาที่029423319ย้ำเบอร์ค่ะ029423319เช่าบูชาวัตถุมงคลกับอาจารย์ดูได้3ข้อนะคะแต่ถ้ายังไม่เคยเลยดูได้1ข้อ1เรื่องเท่านั้นส่วนถ้าเกิดใน Facebook อายไม่กล้าโทรมาก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดมาแต่อาจารย์จะดูให้แค่เบื้องต้นเท่านั้นก็คือเลขวิญญาณของคนของคุณอะไรที่มันเหมาะกับคุณนะคะหรือว่าคุณมีพื้นฐานดวงเป็นคนยังไงกลุ่มไหนแล้วเราจะป้องกันเราจะเสริมตัวเองด้านไหนบ้างนะคะให้พิมพ์มาใต้คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กันเยอะด้วยนะคะอ่ะส่วนตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะเช่าบูชาเดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมมาให้คุณผู้ชมด้วยโปรโมชั่นในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเดี๋ยวอาจารย์พิสูจน์แบบเทสให้เราวันนี้ใช่ไหมใช่เป็นน้องพลอยเพิ่งเห็นครั้งแรกวันนี้เป็นแหวนเขาเรียกว่าเป็นแหวนนพเก้านะคะเป็นแหวนนพเก้าด้วยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกต้องขอบคุณก่อนนะทักก่อนนะสวัสดีค่ะคุณปองปองนะคะสวัสดีค่ะนะคุณจิรวรรณบอกมันนี่โดเฉยๆไว้มันนี่โดแซวไงว่ามันดีโดเฉยๆไว้เอาจริงๆเพราะว่าอย่างไปบางที่เนี่ยถ้าไปหมู่บ้านแบบหมู่บ้านอะไรเงี้ยไปเนี่ยคือมันจะเกิดขึ้นกับสี่สังเวยถ้าสายฮินดูที่ปีที่แล้วที่อาจารย์ไปเนี่ยมันก็มีนะแต่มันก็ไม่มันเบาอ่ะเพราะว่าสายพุทธคือเขารู้ไงว่าคนไทยเป็นคนใจอบอ้อมารีเขาก็จะมาขอแต่ว่าถ้าสายฮินดูเนี่ยที่ปีที่แล้วอาจารย์ไปไหว้พระพิฆเนศพระแม่เนี่ยคนขอก็มีแต่ว่าก็ไม่ก็ธรรมดาก็อย่างนั้นเขาไม่ได้แบบตามเรามากใช่ไหมคะใช่อย่างนั้นเพราะเขาไม่นึกไงเขาไม่ตั้งใจว่าจะเจอคนไทยมาไหว้สายฮินดูหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสายพุทธนี่ใหม่มันนั่งรออะไรเงี้ยคือมองออกเลยว่าเนี่ยคนพุทธแน่ๆคนไทยต้องไปขอแล้วได้เงินนะคะแต่ถ้าขอเวียดนามขออื่นๆชาติอื่นเขาไม่ให้ฝรั่งเขาไม่ให้ฝรั่งก็ไปก็จริงเนาะว่าเราเมตตาใช่เห็นแล้วก็ขี้สงสารเออนะคะแต่มันให้แล้วมันไม่จบไงมันจะมาเยอะก็ต้องใจแข็งๆเอาไว้ถ้าไปแต่ว่าถ้าไปที่ไปเนปาลอาจารย์ไปบางที่เนี่ยนะคะไปเนี่ยเขาน่ารักมากเลยพอจะขึ้นรถค่ะนั่งเรียงเลยเหมือนอนุบาลนั่งลงน่ารักในที่นี้คือเขานั่งลงที่พื้นเลยนั่งลงค่ะแล้วก็ไม่พูดอะไรมากแต่รู้ว่าเนี่ยขอหนูขอเราทำหน้าอย่างเงี้ยนั่งเรียงกันคนเฝ้าคนแก่อะไรเขาก็ยืนเหมือนรอยืนส่งเราอ่ะขึ้นรถอ่ะเราก็ให้เขาไปนะคนละ20 รูปี20 รูปีอะไรเงี้ยก็น่ารักก็ให้เขาไปก็ให้ไปเขาก็โอเคเขาก็เราไม่ตามนะเขาก็เออขอบคุณแล้วเขาก็คิดนั้นน่ะก็ไปเสร็จแล้วก็ไปใช่เราก็เหมือนแบบเจ้าหญิงอะเนาะเดินตลอดทางจนขึ้นรถไปได้เลยนะเอออ่ะนะคะอ่ะคลิปพร้อมอ่ะเดี๋ยวดูคลิปก่อนใช่คลิปมีเสียงด้วยนะเดี๋ยวไงให้ฟังเสียงจากคลิปดูเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะที่บูชาอย่างเงี้ยแล้วเห็นอย่างงี้นะถามว่าเราพรามมาบูชาเนี่ยทุกวันไหมคะทุกวัน1ทุกวัน2ก็คือเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เปิดเสียงแล้วเนาะ
ทางจอได้ยินใช่ไหมฮะก็คือเนี่ยก็คือมี3ท่าแล้วมีเจ้าภาพค่ะไม่ใช่พราหมณ์มาบูชาเฉยๆนะคะคือบูชาเขาก็บูชาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาจะแบบมีเจ้าภาพอย่างเช่นสมมติวันนี้น้องพลอยเป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยบูชาก็จะแบบทำพิธีเจ้าภาพก็มานั่งทำพิธีพราหมณ์ก็ทำไปเหมือนเป็นบูชาเทพของคือแน่นเลยใช่ไหมคะตรงท่าน้ำแน่นอันนี้อาจารย์ถ่ายจากนั่งเรือนะอ๋อบนเรือบนเรือนะถ่ายบนเรือนะถ่ายย้อนกลับไปทางข้างหน้าเขาเราไม่มีทางที่จะแบบไปอยู่บนบกแล้วก็อยู่ในนั้นเพราะคนแน่นเราเนี่ยลงน้ำค่ะลงแม่น้ำคงคาล่องคงคาแล้วก็จอดเรือจอดจอดจอดทุกคนจอดแล้วก็ดูอยู่หน้าจอเลยค่ะจอดหน้าจอเลยค่ะดูแล้วก็ขอบอกนะคิวบูชาเนี่ยเป็นเจ้าภาพเนี่ยยาว2ปีเลยอ่ะเฮ้ยมีทุกวันนะทุกวันนะไม่ใช่เดือนละครั้งนะคะทุกวันคืออย่างถ้าพลอยจองวันนี้อีก2ปีพลอยถึงจะได้ใช่ว้าวแบบนี้เลยนะเขาคือแบบอย่างต่ำเป็นปีอ่ะค่ะบางทีถึง2ปีแล้วแต่ช่วงด้วยนึกว่าแบบอย่างน้อยอาทิตย์นึงไม่ค่ะอุ๊ยนานมากเขาแน่นของเขาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงชาวฮินดูเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคนไทยเห็นไหมบางทีเวลาเราไปถวายอะไรที่วัดบางทีมีชาวบงชาวบ้านอะไรมาเขาเรามาทำบุญเขาก็อนุโมทนายกมือไหว้ด้วยกันเนาะมานั่งบางทีมานั่งไม่รู้จักกันแล้วมานั่งไหว้กันแต่ที่นี่ไม่เขาไม่ให้อุ๊ยเขาไม่ให้คือเหมือนคุณเจ้าภาพไหมคุณไม่ใช่ชาวบ้านก็อยู่รอบๆไปออกไปไกลๆคือห่างๆหน่อยจะภาพเท่านั้นมีสิทธิ์ได้นั่งตรงนี้ใกล้ชิดแล้วก็ถวายของอะไรนู่นนี่เพราะว่าเขาไม่แบ่งบุญเขาทำบุญเขาคือเขาทำเขาก็ต้องได้ประมาณนั้นแบบนั้นคุณจะมาเอามาบุญขอร่วมอะไรเขาไม่ให้ไม่ให้ชาวฮินดูอินเดียเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอาจารย์เจอมาอย่างปีที่แล้วไปที่พระแม่เนี่ยพอเจ้าภาพพอดีเรา VIP เราเข้าไปได้ถวายของได้อะไรแต่พอถึงคราวเจ้าภาพจริงๆเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพระแม่กาลีที่กาลีแกนเนี่ยเขาไม่ให้ใครห้ามยุ่งห้ามแตะห้ามจับห้ามอะไรเลยเขาต้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นแหละคือถ้าเราอยากเห็นแบบนี้เราก็ต้องอยู่บนนั่งเรือล่องเรือซึ่งล่องเราก็ต้องจ่ายเงินเหมือนกันใช่เหมาส่วนตัวนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถึงกี่โมงคะอาจารย์อันนี้ถึง2ทุ่มประมาณ6โมงครึ่งถึง2ทุ่มประมาณเนี้ยก็จะแน่นแบบนี้นะคะนี่คือมันจะมีอยู่2เห็นมั้ยคะถ้าเห็นในนี้ก็จะมีพราหมณ์ก็นั่งสวดแล้วเดี๋ยวเค้าก็จะมีอาจารย์ก็จะตัดช่วงที่มันมีเป็นบูชาไฟนะคะจะมีทั้งหมด3ท่าค่ะทำอย่างเงี้ยอยู่3แผง3ท่าเราไปทั้ง3ใช่เราก็ดูก็อยู่ตรงนั้นใกล้ๆกันเราก็ยิงกล้องไปใกล้ๆกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะแบบนี้เลยจะแบบดูคือถ้าคนมีจิตศรัทธาเลือดด้านนี้จริงๆอ่ะใช่เราจะสัมผัสได้เนาะใช่ถูกต้องใช้ว่าขลังอ่ะโอ้โหที่สุดอ่ะคือมีคนลุกไหมคะมีที่สุดเลยพอเราไปนั่งเงี้ยเราก็คือปกติอาจารย์ก็อย่างล่าสุดเนี้ยอาจารย์ก็เป็นเจ้าภาพบูชาเหตุลำพระคณะปฏิค่ะพระพิฆเนศที่เทวาลัยพระศรีมหากาลีอยู่แล้วอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็คือทำเป็นพิธีส่วนตัวของเราอยู่แล้วอันนี้ยิ่งคือทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็อย่างเงี้ยมาดูอย่างงี้ก็โอเคนะคะเราก็เขาสวดแล้วก็อธิษฐานไปค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยก็คือหาดูยากแต่ใครที่มาพาราณสีมาที่นี่ถ้าไม่ได้มาดูคงคาอะไรตีตอนคืนถือว่ามาไม่ถึงมาพาราณสีต้องมาคงคาอาราตีแบบนี้กลางคืนเขามีกลางวันแค่ล่องกระทงเท่านั้นเองที่เราบูชาค่ะแค่นั้นเองแต่จะแนะนำไปช่วงเย็นดีกว่าเพราะคราวที่แล้วจันมาเช้าแล้วเช้าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีพิธีอย่างนี้อยู่กี่วันได้คะคือหมายถึงเราจะเที่ยวให้ทั่วพาราณสีโอ้โหคงจะเป็นอาทิตย์น่ะมันไม่ได้เล็กๆเนาะโอ้โหใหญ่ค่ะใหญ่มากเลยนะคะแบบนี้นี่ไงนี่คือไฟป่ะคะใช่นี่แหละค่ะเขาทำเป็นวงกลมนั่นแหละคืออาราตีนี่แหละเห็นไหมคะได้อยู่ไกลนะยังเห็นใหญ่อย่างนี้เลยถ้าอยู่ใกล้เนี่ยใช่ก็แสดงว่าใหญ่มากใหญ่มากใช่ค่ะแบบนี้เลยอาราตีฟังอันนี้คืออัดคลิปด้วยตนเองมาจากพาราณสีเลยนะอินเดียเลยอาจารย์ถือได้นานมากเลยแล้วมันไม่เมื่อยเหรอคะเนี่ยนะก็ถามเป็นความรู้หน่อยแบบอย่างถ้าคุณผู้ชมเขาอยากรู้ว่าเขาอาราตีไฟเพื่ออะไรอะค่ะก็เป็นการบูชาเทพเพราะจริงๆนักบวชของชาวฮินดูเนี่ยเขาบูชาไฟมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบูชาไฟคือการสวด
พราหมณ์เนี่ยจะมีสิทธิ์สวดนะเราไม่ใช่พราหมณ์เราสวดไม่ได้ค่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยหรือสมัยนี้ก็ตามถ้าคุณไม่ใช่เกิดวรรณะพราหมณ์คุณไม่มีสิทธิ์จะไปเรียนมนตราพระเวทของเขาต้องสายพราหมณ์เท่านั้นเพราะเขาเกิดมาแบบนี้นะคะเพราะเป็นวรรณะเขาแข็งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตรงเนี้ยมีสิทธิ์ทำที่ดีนี้ได้คือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เท่านั้นเคารพนับถือที่สุดที่สุดนะคะเป็นวรรณะสูงสุดของอินเดียว่างั้นเถอะค่ะนะคะกษัตริย์ก็รองลงมากษัตริย์ก็ยังต้องนับถือพราหมณ์นะคะตรงนี้แล้วก็นี่แหละค่ะบูชาอย่างนี้คือทุกเทพแหละสุดท้ายอันนี้คือสุดท้ายของการบูชาสวดมนต์แล้วนะแล้วเขาก็อารตีเป็นการขอพรด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีอะไรไม่ดีให้ออกไปจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เนี่ยนะคะเห็นไหมคะวนรอบแล้วก็อาจารย์ก็จะมีอีกแบบประมาณ2คลิปคลิปที่ขึ้นเขาพระมหากัสสปะขึ้นไปอันนั้น6กิโลคือขึ้น3ลง3อ่ะแต่คือต้องไงก็ต้องปีนเขาขึ้นเขาอยู่ดีใช่ๆเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนพระมหากัสสปะอยู่แบบว่าร่างท่านอยู่ในเขานี่คือ3เขามาปิดกันอ่ะเขา1แล้วก็ซ้ายขวาเขาล่างแล้วก็เขาซ้ายขวาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยววันนี้เหรอคะวันนี้เอาคลิปมาให้ดูอันนี้จบละคลิปแรกเดี๋ยวจะยาวซะก่อนเบรกหน้าแต่มีสายใช่มั้ยคะมีสายเข้ามารับสายเลยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยพัชภาค่ะคุณพัชภาเนาะคราวนี้ไม่พลาดแล้วนะค่ะต้องขอเล่าด้วยค่ะอาจารย์ครั้งที่แล้วว่าคือโอ้โหต้องไปต่างจังหวัดดูนี่นั่นเลยไม่ได้รับสายอาจารย์เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะล่าสุดบูชาอะไรไปคะคุณพัชภาล่าสุดบูชาเหรียญพระองคุลีมานค่ะแล้วชอบไหมถูกใจไหมค่ะชอบค่ะถูกใจค่ะสวยองค์สวยมากเลยค่ะสวยมากแล้วมีใช่มีเพชรนาคารอมรอบด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วคุณพักชาพามีอะไรของอาจารย์บ้างแล้วคะก่อนหน้านี้ก็คือชอบบูชาในยูนาไคค่ะแล้วก็แล้วก็พระประเสริฐพุทธเจ้าอีก2องค์ค่ะค่ะด้านนี้นะคะก็มีเกือบครบ5ของขลังแล้วเนาะขาดวาลีกุญชรหัตถีนาคใช่ค่ะเพราะว่าดีจริงๆนะวาลีกุญชรหัตถีนาคนี้แบบคนบูชาไปรวดเดียว3 4เลยได้งานเปลี่ยนเลยโอ้นะคะแบบนี้เลยอ่ะ3ข้อค่ะอยากดูเรื่องอะไรค่ะเรื่องที่1เรื่องสุขภาพค่ะฮะฮะสุขภาพเนาะค่ะค่ะว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะโอเคตั้งสมาธิเลยค่ะค่ะมีเกณฑ์ค่ะภายใน6เดือนนี้หรือปีที่แล้วมีผ่าตัดบ้างหรือยังคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตรวจเลือดเจาะเลือดใช่อันนี้ก็ยังเกี่ยวกับเลือดอยู่ค่ะเกี่ยวกับเลือดอยู่แต่ถามว่ามีผ่าตัดไหมมันมีนะในดวงแล้วก็ยังเกี่ยวกับเลือดอยู่นะคะค่ะก็ให้ระวังตรงนี้ให้ทำบุญบริจาคลงศพนะคะค่ะเนาะก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าหายไปนะคะตัวเนี้ยก็เรื่องเกี่ยวกับเลือดก็ยังมีอยู่นะคะแต่มันแถมเรื่องเกี่ยวกับผ่าตัดด้วยขึ้นมาหรืออุบัติเหตุเป็นต้นถ้าไม่ผ่าก็อุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นให้ทำบุญบริจาคลงศพเนาะค่ะจะหนักไหมคะอะไรนะคะหนักไหมหนักไหมหนักหนักแต่ผ่านได้หนักค่ะแต่ผ่านได้หนักแต่ผ่านได้ข้อ2ค่ะข้อ2ค่ะค่ะข้อ2เรื่องธุรกิจการเงินการค้าตอนนี้ยังโอเคอยู่ไหมคะตั้งสมาธิเลยค่ะตั้งสมาธิเลยนะดูอย่างนี้ง่ายกว่าไหมคะง่ายกว่าพิมพ์ค่ะมันจะได้ละเอียดกว่าไงคะแล้วก็ฟังชัดๆด้วยยังโอเคอยู่ไหมอาจารย์ว่ายังโอเคอยู่ประคองไปได้นะคะแต่ให้ระวังช่วงปลายปีอาจจะมีปัญหานิดหน่อยอืดๆช้าๆนะคะที่ในที่ทำงานเราเนี่ยกิจการเราหรืออะไรอ่ะมันเป็นที่เดียวกับบ้านแล้วไหมคะอ๋อคนละส่วนกันค่ะโอเคอยากให้ทำบุญเลี้ยงพระนะคะในที่ทำงานเราเพราะว่าเขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางจะได้รับบุญนะคะตัวนี้จะได้ทำให้คล่องรื่นสะดวกนะคะ
นะนิมนต์พระมา5รูป9รูปนะคะมารับฉันเพลรับอะไรเงี้ยนะคะมีการถวายแบบเขาเรียกว่าอะไรคะผ้าไตรนะคะเพราะผ้าไตรนี้ก็จะเป็นบุญใหญ่ด้วยค่ะข้อ3ค่ะโอเคเรื่องที่3เรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภนะคะตั้งสมาธิเลยโชคลาภหรอโชคลาภเขาบอกว่าจะมาจากเลขความฝันของเรานะคะการเสี่ยงจากความฝันลองดูซิมันมีตำราทำนายฝันน่ะสมมุติถ้าวันไหนสวดมนต์ดีๆก่อนนอนนะคะแล้วก็ขอท่านคืนนั้นอาจจะฝันดีหรืออาจจะคืนถัดไปเราก็เอาอันนั้นมาตีเป็นเลขดูจากตำราทำนายฝันมันจะมีเลขอยู่แล้วก็ลองมาตีดูนะคะเขาบอกว่าจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์ก็ทายว่าเป็นเรื่องการตัวนี้นะคะทำนายฝันไปนะคะหรืออาจจะแบบสังหรณ์หรือทำบุญแล้วเอาตัวเลขโค้ดอะไปเสี่ยงโชคก็ได้คือทางโชคลาภมีโอกาสมีโอกาสเลยนะคะนะคะโอเคค่ะข้อเรียบร้อยนะคะคุณพักชาพายังไงแนะนำว่าบูชาครบนะคะแล้วก็ขอให้ปังๆเฮงๆนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะโชคดีเฮงรวยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะวิดีโอของทางไลฟ์สดทีมงานช่วยเช็คนิดนึงมันได้ไหมคะวิดีโอมันสิ้นสุดอ๋อมันสิ้นสุดนะเดี๋ยวทีมงานเช็คให้อาจารย์หน่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวย้ำขอย้ำโปรโมชั่นออกตัวไปก่อนเลยเดือนพฤษภาคมนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะเสริมดวงของตัวเองนะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอยากจะเช่าบูชาอัญมณีดีๆของแท้ของดีที่ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ว่าเขาสามารถช่วยเราได้ด้วยนะคะในเรื่องต่างๆในรอบๆด้านวันนี้เนี่ยอาจารย์นาจัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมฉะนั้นฟังดีๆว่าถ้าคุณคิดนานเลยพฤษภาคมไปแล้วโปรโมชั่นนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะในเรื่องของคุณภาพของอัญมณีเพราะไม่ใช่ว่าคุณไปเดินตามตลาดคุณเจออัญมณีสวยใส่แล้วจะถูกโฉลกกับคุณรู้หรือเปล่าว่ามันจริงหรือปลอมแต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์เทสให้ค่ะบอกโปรโมชั่นเอาไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับแหวนนพเก้าอัญมณีแท้ปกติแล้วเนี่ยเช่าบูชานะคะอยู่ที่วงละ 9,100 บาทซึ่งตามแต่ช่วงเวลาด้วยพอบางทีอัญมณีมันก็ขึ้นลงเหมือนกันนะ 9,100 บาทไทยแต่วันนี้ฟังดีๆนะจ๊ะ 9,100 บาทแหวนนพเก้าพิเศษโปรโมชั่นพฤษภาคมเหลือเพียง 5,100 บาทเท่านั้นจาก 9,100 บาทลดไป 4,000 บาทนะคุณเหลือเพียง 5,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะและถ้าเกิดเป็นในเมืองนอกค่ะ400เหรียญแต่พฤษภาคมนี้อาจารย์นาให้ไปในราคา200เหรียญเท่านั้นฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจำกัดจริงๆอาจารย์นาให้คุณได้แค่50วงคุณสามารถออเดอร์แหวนนพเก้าอัญมณีแท้เนี่ยให้คนในครอบครัวใส่ได้เลยบอกไซส์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีคุณแล้วคุณดูมันสวยมากเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเทสกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเทสกันนะคะใครสนใจเช่าบูชาตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างแล้วค่ะ0929591995ค่ะ0879898995ส่วนต่างประเทศนะคะ8188244943แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาทดสอบกันว่าการทดสอบแหวนนพเก้าอัญมณีแท้เป็นยังไงและมาดูคลิปอินเดียที่อาจารย์นาถ่ายด้วยตัวเองต่อพักกันสักครู่ค่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้เฉพาะตัวมีได้ประกาศพุทธศาสนาที่เรียกดังนี้เป็นที่เฉพาะจึงสามารถทำให้ตรัสรู้ธรรมแล้วทำให้เกิดอโปหะทำให้เกิดการสิ้นสงสัยและการสละทิ้งอย่างยิ่งยวดทำให้บังเกิดอโปสุขธรรมเช่นนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงไม่ได้ขนขวายที่จะแสดงธรรมและปฏิสังสรรค์ในอันที่จะได้พ้นจากสันโดษและวิเวกซึ่งเป็นที่สมบูรณ์ทํ
ท่านนั้นมักจะอาศัยอยู่ในป่านานๆเมื่อจำเป็นโดยสัมภาระหรือจำเป็นที่จะต้องมาเทศนาจึงเข้ามาเพื่อโปรดเป็นครั้งคราวไปเพราะปัจเจกพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีสองอสงไขยแสนกับและตรัสรู้อริยสัจ4ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะเสด็จมาตรัสรู้ในคราวที่โลกว่างเว้นจากพุทธศาสนาและมาตรัสรู้ได้หลายพระองค์ในสมัยเดียวกันแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมิได้ทรงประกาศพระศาสนาเกิดสาวกพุทธบริษัทเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปรมัตถโชติกาอัตถกถาสุตตานิบาตได้อธิบายไว้ว่าการบรรลุธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าเปรียบเสมือนรถกับข้าวที่พรานป่าได้ลิ้มในเมืองฉะนั้นจึงไม่อาจสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามตนได้ไม่ก่อตั้งหรือสถาปนาในรูปสถาบันศาสนาแต่เน้นอนุโมทนาแก่ผู้ถวายทานให้และจะอุบัติขึ้นเฉพาะในช่วงระหว่างพุทธันดรกล่าวคือในช่วงเวลาเมื่อโลกว่างจากพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวอย่างเช่นในระหว่างการแห่งพุทธาภิเษกในสมัยปัจจุบันนี้ได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามมาตังขะเสด็จอุบัติขึ้นและปรินิพพานเมื่อพระโพธิสัตว์จุติลงมาอุบัติแล้วจากสวรรค์ชั้นดุสิตภพพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีคติด้วยธรรมะประวัติคล้ายๆกันคือเป็นพระชาติมาจากราชามหากษัตริย์พราหมณ์หรือข้าหาบดีแต่โดยมากณที่นั้นในที่ที่เบื่อนายในโลกียสมบัติทั้งหลายแล้วได้ออกบวชศึกษาพระธรรมจนบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณเมื่อบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณแล้วก็ไปชุมนุมกันที่ภูเขาคันธมาศซึ่งเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์หรือหิมาลัยมีเสียงช้างชันทันคอยปรนิบัติอยู่เป็นนิดในวรรณคดีพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกับบนนอแรดชักขาวิสานะกับโอซึ่งแรดของอินเดียมีเพียงนอเดียวส่วนแรดในประเทศอื่นมี2นอก็มีแต่กระนั้นก็ตามพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องมาประชุมพร้อมกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันคือในวันที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นและในวันอุโบสถพระปัจเจกพุทธเจ้ามีมากพระองค์ดังปรากฏในพระไตรปิฎกว่ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าถึง5พระองค์บ้างและ8พระองค์บ้างและในบทธรรมซึ่งเป็นนิทานสำคัญนั่นเองกล่าวว่าได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าคราวเดียวกันถึง500พระองค์ก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตนและปรนิบัติธรรมเป็นสัมโมทนิยะอยู่ในที่ณที่ที่เรียกว่าภูเขาคันธมาศซึ่งได้ประทับอยู่ที่นั่นประมาณ500รูปหรือทั้งหมดในพระปัจเจกธรรมาภิสมัยนั้นแต่เพราะไม่ปรากฏตนต่อสาธารณะและไม่ปรารภธรรมอันเป็นอาจารยวัดพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏชื่อแล้วเรื่องราวนั้นด้วยโดยคนทั่วไปซึ่งที่จะทราบได้ทั้งหมดนั้นก็มีแต่โดยในที่พระพุทธเจ้าตรัสประทานบ้างดังที่ได้ตรัสถึงอิสิคิรีมหาบทเป็นต้นวันนั้นคือภูเขาแห่งฤาษีซึ่งหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ในคัมภีร์ปัจเจกพุทธประทานว่าในโลกทั้งปวงเว้นเราแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนปัจเจกพุทธเจ้าเลยสำหรับบทพระคาถาเงินล้านโดยหลวงพ่อพระราชทานพรหมยานวัดท่าสุงก่อนอื่นคุณต้องตั้งนโม3จบแล้วตามด้วยบทสวดอย่างนี้สัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปารายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปะติดฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลิกเลิก
ในการนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาตามที่อาจารย์รัตนมณีได้อธิษฐานจิตโดยพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นจะไม่เหมือนกันทั้งขนาดรูปลักษณ์โดยที่ด้านหน้าเป็นรูปพระปัจเจกพุทธเจ้าด้านหลังเป็นพระบรมธาตุเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาในองค์ท่านได้บูชาร่วมบุญเพราะปัจจัยจากการบูชาส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างพระพุทธเมตตามหาปัญญาบารมีสีโลกนาถสูง25เมตรณวัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่ตถาคตโพธิสัตว์อย่างแท้จริงเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปให้ยาวนานถึง 5,000 ปีบูชาพร้อมกรอบและสร้อยคอสแตนเลสอย่างดีสนใจบูชาโทร092-959-1995 087-989-8995 อเมริกาและแคนาดาโทร181-8244-943 ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งพุทธานุภาพจะส่งผลถึงตัวคุณนิพพานปัจจโยโหตุสาธุอนุโมทามิโดยอาจารย์รัตนมณีอี้มนตราสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับคุณแดงค่ะคุณแดงจากจังหวัดอะไรครับฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทราวันนี้มีประสบการณ์อะไรมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเรียนเชิญคุณแดงครับมีประสบการณ์ที่อาจารย์มีเรื่องมหัศจรรย์ที่ไลน์ไปบอกอะฮะเออเอาอีกเอาอีกเล่าท่านผู้ชมฟังด้วยครับที่หยิบพระปัจเจกเดินมากจะไว้บนพานใช่ไหมฮะพระปัจเจกนิดนึงค่ะแล้วก็นิมนต์ท่านมาคล้องคอก็พอลงมานั่งคือใส่ไว้ในเสื้อนะคะพอลงมานั่งเอ๊ะได้กลิ่นหอมอะไรหาอะไรก็ไม่เจอไม่ได้ทาอะไรตาอะไรเลยหาไม่เจอนั่นสิท่านที่ดีเดียวกันนะอยู่กับคุณแดงมานานแล้วเนาะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเพิ่งส่งไปเนาะล็อต8ล็อต8โอ้โหล็อต8ตอนนี้วันนี้เพิ่งโพสต์หยกๆล็อต40แล้ว40โอ้ค่ะนะล็อต8น่ะแล้วหอมมากก็หาไม่เจอหอมทั้งวันเลยอะค่ะแล้วพอเย็นจะนิมนต์ท่านขึ้นพาน
กลิ่นออกมาจากตรงนี้เองโอ้เห็นมั้ยเห็นมั้ยหอมตั้งแต่วันที่อาจารย์ส่งมาให้ตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะโอ้อะไรจะอยู่อย่างนั้นหอมมากๆนั่นแหละเรียกเป็นพุทธานุภาพท่านเลยนอกจากพุทธคุณที่มีกลิ่นหอมที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วคุณแดงเองก็ยังมีเรื่องที่น่าดีใจอีกเรื่องครับเพราะล่าสุดนี้เธอเพิ่งจะได้รับฉายาใหม่จากการเสี่ยงโชคจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันต่อเลยครับวันนี้ถูกหวยออมสินอีกแล้วค่ะ17มกราที่ผ่านมาแล้วครับใช่ถูกเท่าไหร่จ้างวันนี้ถูก2หางเลยโอ้แล้วก็เมื่อวานนี้แล้วอย่างอื่นนั้นทำไมช่วงนี้ถูกหวยออมสินบ่อยจังเลยคุณแดงกี่งวดแล้วครับคุณแดงมากี่งวดแล้วครับอุ้ยตลอดนะเป็นปีๆแล้วอ่ะอืมถูกบ่อยค่ะใช่ครับอืมบ่อยแล้วก็โอ้โหหลายคนนี้รอจ้องไม่เคยถูกก็มีงวดที่แล้วไอ้3งวดที่แล้วก็ถูกไอ้ลอตเตอรี่3งวดติดดวงดีมากเขาเรียกว่าเหมือนเจ้าแม่หวยออมสินน่ะคุณผู้ชมดูตอนนี้เหมือนนางแบบอะไรสักอย่างนึงนะคะกับสวมแบบ3วิสุดท้ายก่อนตัดเข้ารายการมาเลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกถามอาจารย์คะมันเล็กกว่านี้ได้ไหมแต่พอสวมหนูชอบไซส์นี้ค่ะคุณดูนี่คือแหวนนพเก้าอัญมณีแท้นะจ๊ะเป๊ะไหมคะมีอะไรบ้างอัญมณีแท้กลางเป็นทับทิมกินบ่อเสี้ยงแปลว่ามีกินมีใช้ไม่รู้จบเงินทองเข้าดีความรักเข้าดีดีบ้าดีมากเดียงแต่เม็ดกลางนะคะแล้วก็รอบๆก็จะมีไพลินนะคะหรือบลูแซฟไฟร์นะคะมีซิตรินนะคะบุษราคัมนะคะโกเมนอย่างเงี้ยนะคะมรกตนะคะเอนิติงจิงกับเบลมากน้องพลอยบอกว่าไงแน่นมันแน่นคือตอนแรกพลอยน้องอุ๊ยมันจะใหญ่ไปไหมแต่คุณแต่พอมันใส่ที่นิ้วแล้วมันคุณใส่แค่วงเดียวมันปังมากนะเลยค่ะคุณไม่ต้องใส่อะไรเยอะเลยแหวนเดียวอยู่จริงๆใส่อย่างเงี้ยติดตัวได้ทุกวันนะคะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปและที่สำคัญได้พลังดีดีด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดพ่อตู้แม่ตู้นะคะหรือว่าเนี่ยชาวไทยชาวลาวเนี่ยไปทำบุญไปอะไรก็ใส่ได้สวมใส่ได้นะคะแบบนี้สวยจริงๆสวยจริงๆแล้วตอนนี้เดือนนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะพี่น้องชาวไทยชาวแคนาดาอเมริกาตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเปิดมาหรือเกิดมาดูย้อนหลังอยู่โปรโมชั่นอาจารย์ให้แค่เดือนนี้เดือนนี้เท่านั้นนะเดือนนี้คือเมย์เท่านั้นนะคะก็คือพฤษภาคมนะคะซึ่งราคาปกติเนี่ยถ้าคนไทย 9,100 คือทั้งหมดโปรคุณจ่าย 9,100 จะแน่นอนคือหรือ400เหรียญหรือ400เหรียญ US ดอลลาร์รวมค่าส่งนะจ๊ะรวมหมดแล้วแต่ถ้าเกิดตอนนี้เดือนนี้ลดครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะว่าเหลือแค่ 5,100 บาทนะคะหรือ200เหรียญเท่านั้นใช่ย้ำนะคะ200เหรียญเท่านั้นและจำกัดสิทธิ์มีแค่50วงใช่เพราะบางท่านก็สั่งมาก็ไม่สั่งวงเดียวก็สั่งให้คนในครอบครัวด้วยเพราะมันเหมือนมันเป็นอีกหนึ่งอัญมณีที่เขาคอยเสริมให้เราอยู่แล้วมันถูกกับเราอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนไทยบอกเลยว่าเรามาคู่กับอัญมณีใช่แล้วก็นพเก้าด้วยนพเก้าด้วยคือมาครบใช่เป็นมงคนน่ะเป็นอัญมณีมงคลที่อยู่คู่นะคะ ความเชื่อของชาวไทยมานานแล้วนะคะ จริงๆชาวลาวก็รู้จักอยู่แล้วนะคะนพเก้านี่แหละค่ะแล้วอาจารย์ใจปั้มมากเพราะปกติแล้วถ้าคุณไปซื้ออัญมณีเราจะชอบซื้ออัญมณีแค่ได้แค่1ถึง2แบบใช่แล้วก็อาจจะอย่างสมมุติว่าพลอยซื้อไพลินก็ใส่ไพลินแต่นี่คือ9เลยนพเก้าดีมั้ยแล้วใส่ได้ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะคะมือนิ้วไหนก็ได้ได้หมดเลยค่ะชอบนิ้วชี้ไงเป็นคนชอบคือถ้าแบบใหญ่จะชอบนิ้วชี้ถูกมากเลยนะคะแบบนี้เลยนะอ่ะย้ำนิดนึงนะปกติ400เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะเดือนนี้ Only May พิเศษ200เหรียญ200เหรียญเมื่อกี้ได้ถามแบบมีโอกาสถามอาจารย์นะเหมือนกันว่าอาจารย์คะแล้วปกติ200เหรียญเนี่ยถ้าอยู่เมืองนอกทำอะไรได้บ้างเออทำอะไรได้บ้างจ่ายกับข้าวก็หมดไปแล้วพลอยมือนึงอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณแบบค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรคือมันหมดแล้วจริงๆนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะพร้อมบอกแบบนี้ว่าตอนนี้โปรโมชั่นที่เราจัดให้คุณตอนนี้เสริมทุกอย่างขอย้ำว่าแหวนนพเก้าเขาช่วยคุณเสริมทั้งหมดคุณไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าจะถูกฉลกไหมจะถูกกับดวงไหมเกิดวันเดือนปีเกิดนี้จะสวมแหวนนพเก้านี้ได้ไหมการันตีเลยค่ะว่า
เพศใดๆก็ตามวันเดือนปีเกิดไหนก็ตามคุณสามารถสวมได้แล้วเขาอยู่ติดตัวคุณไปทุกที่แล้วการเสริมอะไรพวกนี้เนี่ยเขานอกจากจะทำให้คุณรู้สึกดีกับชีวิตเป็นมงคลชีวิตแล้วมันเป็นอัญมณีแล้วเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากๆอย่างที่คุณเห็นของจริงอ่ะแซ่บมากเลยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรของจริงแซ่บมากสีดีมากเดี๋ยวเรามาเทสดีกว่าค่ะน้องพลอยตอนนี้เวลาเราก็เหลือถอยหลังแล้วเหลืออีกแค่50นาทีเอาวันนี้ก็ได้นะคะอาจารย์ให้ดูก่อนอันนี้เป็นไดมอนด์เซเลกเตอร์นะคะเป็นเครื่องในการเทสเพชรพลอยอะไรต่างๆ anything จิงกะเบลนะคะก็คือวัดความแข็งเป็นโมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเพชรเขาเรียกเพชรจะอยู่ที่10โม10โมคือเต็มเลยอะคะเต็มเลยมันจะร้องตี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 เลยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านแบบร้านเพชรใช่อะไรพวกเนี้ยนะจะมีตรงนี้เป็นการที่ไวที่สุดในการเทสแล้วจะได้รู้ว่ามันที่เราซื้ออย่างน้อยมันจะได้รู้เลยว่าจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อาจารย์จะเทสให้ดูเลยว่าเทสเลยเทสเลยเทสเลยแหวนโอภา9นี่คือมีความแข็งอันนี้นะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะอันนี้นะเดี๋ยวจะเทสเลยนะคะนี่แล้วก็ปรับขึ้นไปปรับขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะค่ะปรับขึ้นไปนะจะมีจุดแดงๆก็คือใช่ใช่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเทสเพชรก่อนค่ะเพชรก่อนนะอ่ะเดี๋ยวกล้องซูมมาใกล้ๆได้เลยนะคะอ่ะนี่นะแหวนเพชรที่นิ้วอาจารย์นะคะนะนี่นิ้วนางนะนิ้วนางนะนิ้วนางนะนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเทสเลยนะถ้าเป็นเพชรจะร้องเลยนะคะนี่จะร้องสดมากนะคุณผู้ชมอันนี้คือเพชรแท้ความแข็งมัน10โมมันก็จะอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเทสใหม่อีกรอบนึงอ่ะนี่นะคะนี่เดี๋ยวดูที่ขีดนะอ่ะจี้ไปนะคะที่เพชรโอ้นี่คือพีคมากค่ะคือเต็มนี่เพชรแท้นะคะอ่ะส่วนพลอยอื่นล่ะน้องพลอยได้เหมือนกันต้องจี้ที่น้องพลอยไหมอุ๊ยของพลอยแท้อยู่แล้วค่ะถ้าจานจี้หนูเครื่องอาจจะระเบิดได้เพราะว่าหนูเอเนอร์จี้สูงมากอันจี้ที่น้องพลอยดูซิบางท่านบอกอ่ะทับทิมไพลินอะไรก็ตามเนี่ยค่ะความแข็งจะอยู่ที่เป็นคอลันดัมความแข็งมันจะอยู่ที่9โอ้ก็เกือบเพชรเลยใช่เกือบเพชรเลยเพราะงั้นเนี่ยเครื่องก็จะร้องแนวน้องๆเพชรนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราจี้กันดูเลยเนาะค่ะแบบนี้เลยนะคะทีมงานใส่ปอมบ้างไหมเอามาเทสหน่อยสินะแบบนี้เลยนะคะก็คือแค่แตะลงไปเนี่ยนะคะเห็นไหมคะนะคะเอาใหม่นะนี่คือเม็ดกลางเม็ดกลางใช่นะคะนี่นะตีเข้าไปตรงหัวเห็นไหมคะโอ้เท่าไหร่คะเห็นไหมคะสูงเลยนะคะตอนนี้ไพลินจี้ทับจี้ทุกเม็ดเลยเหรอนะคะอันนี้คือไพลินนะคะเหมือนชื่อพลอยเลยพลอยไพลินใช่ไหมเห็นไหมอ๋ออยู่9 8 9แบบนี้8 9เลยนะคะเนี่ยทับทิมก็ยังมีล้อมตรงนี้อีกนะคะแบบนี้จะมีทั้งพลอยเนื้ออ่อนเนื้อแข็งเห็นไหมคะก็ร้องแทบทุกเม็ดนั่นแหละค่ะเขาอยู่ในเลเวลเดียวกันหมดเลยใช่นะคะก็คือเนื้อแข็งเป็นหนึ่งการพิสูจน์ว่าคือของแท้เนื้อแข็งเพราะถ้าของปลอมเขาก็ใช้พลาสติกอันนี้เนื้ออ่อนหน่อยอันนี้เนื้ออ่อนนะคะตอนนี้เนื้ออ่อนก็จะขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นแบบเพราะเขาเป็นเนื้อไม่ได้จี๊ดนะคะแบบนี้เป็นต้นเนี่ยทั้งหมดมีโกเมนมีนินนะคะแล้วก็มีอเมทิสก็มีนะคะแล้วก็มีมรกตก็มีนะคะแบบนี้แจ้งเลยนะคะบูชาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะแหวนนพเก้าปกติ400เหรียญหรือว่า 9,100 บาทไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมนี้เอาไปเลยครึ่งราคา200เหรียญเท่านั้น 5,100 บาทไทยรวมค่าส่งเรียบร้อยใช่ส่งฟรีถึงที่เอาไปว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มถ้าคุณอยู่เมืองนอกพอบอกเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้คุณจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ล่ะคอยช่วยคุณคอยดึงให้จิตใจคุณเข้มแข็งใช่นะคะตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรเช่าบูชา0929591995ค่ะ0879898995ส่วน USA แคนาดาค่ะ8188244943นะ3เบอร์นี้พลอยนะย้ำว่ารีบโทรหน่อยใช่เพราะว่าจำกัดจริงๆแล้วคุณบอกไซส์ของคุณเลยแล้วเดี๋ยวจันจัดให้นะคะอ่ะตอนนี้มีคลิปค่ะมีคลิปจบคลิปอินเดียนะคะเชิญเลยนะคะไปดูกันค่ะไม่ได้จัดเป็นอะ
มาที่ตัวเนี้ยนี่คืออันนี้ที่สารนาถสารนาถสารนาถคือที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าสี่สังเวชคือประสูตรนะคะแสดงปฐมเทศนานะคะตรัสรู้ปรินิพพานอันนี้ที่ปฐมเทศนาพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกนะคะแล้วก็ฟังพระอาจารย์นี่พระอาจารย์ดร.ชัยมงคลว่าท่านก็บรรยายอยู่นะคะฟังท่านได้เลยก็บรรยายทั้งวันนะคะน้องพลอยฟังก็คือพระอาจารย์ท่านพูดแบบนี้ตลอดเลยตลอดทั้งวันก็ไม่หน่วยเลยนะว่าคนอยู่ที่นี่เนี่ยคุณจะว่าเป็นศาสนาเลยไม่ได้คุณต้องมีครูบาอาจารย์เราแต่อันนี้ก็คือแล้วทีนี้แกด้วยความที่ว่าไม่เชื่อบริจาคเขาเรียกอะไรป่าเคยได้ยินไหมอีกสี่ปัตนะมฤคทายวันเคยที่นี่แหละแกก็เดินทางไปนี่แหละค่ะเพราะตอนเด็กเรียนชื่ออะไรพวกนี้เยอะใช่ตอนเด็กเราไม่รู้นะคุณผู้ชมว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนี่ยนี่แหละอินเดียนะคะอิสิปัตนะมฤคทายวันมีส่วนกวางที่นี่คืออิสิปัตนะมฤคทายวันคือแปลว่าป่าส่วนกวางป่าส่วนกวางเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นที่เลี้ยงกวางที่อะไรด้วยนะคะเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้กวางเขาจัดไปอยู่ข้างๆแหละก็อยู่ในเนี้ยบริเวณเดียวกันแต่เอาไว้อยู่ข้างๆก็มีอยู่แล้วค่ะมีบริจาคอาจารย์ไปก็ยังมีร่วมกันทำรัชนีในกลางครั้งนั้นเนี่ยนะคะในกลางกลางบริจาคเราเนี่ยยังกลางขึ้นกลางอยู่นะมาหลบที่ร่มถ้าไม่หลบที่ร่มดำนี่กลับมาก็ดำเหมือนกันนะนี่คือดำโอ้คนดำแล้วเจ้าอาจารย์ผิวขาวนวลมากมันดำแล้วอะไรไปจะกลับมาขนาดไหนเนี่ยดำแล้วพยายามแบบแดดก็ร้อนเวลาที่พูดกันไปว่าจริงพูดไปเสร็จพวกบอกว่าตถาคตได้ตรัสรู้แล้วก็ดีค่ะสถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระเจ้าแล้วจริงๆตรงนั้นจะให้ห้ามปิดทองนะเมื่อก่อนไม่ปิดทองแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราก็เข้าไปยุ่งมาได้ยินเขาว่าบูชาบูชาท่านปิดทองเข้าไปเพราะที่เห็นเมื่อกี้ที่เป็นโดมโดมนี่คือเป็นเจดีย์ที่ครอบอ่ะครอบสถานที่จริงอ่ะครอบ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 อ่ะให้ไม่เห็นใช่จนสูงจนใหญ่โตขนาดเนี้ยมาถึงแล้วบริจาคจริงอันนี้คือลดขนาดลงมาแล้วนะจริงๆใจสูงกว่านี้คือเนื่องจากเวลาการเวลาอะไรมันสร้างมันประหลาดทางมันเหลือแค่นี้โอ้โหก็ยังใหญ่อยู่อ่ะเพราะว่าใช่ยังใหญ่อยู่เลยนะก็ยังมีผู้คนเขาไปกราบตลอดตลอดเลยนะคะส่วนชาวอินเดียก็ที่นับถือพุทธก็ไปกราบถ้านับถือศาสนาอื่นเขาก็ไปถ่ายรูปไปอะไรก็ว่าค่ะแบบนี้นี่คืออาจารย์ไปต่อจากที่ไปเมื่อกี้ที่ท่าน้ำค่ะก็คืออีกวันนึงก็มาที่นี่เหรอคะใช่ใช่ค่ะคือวันจะไม่ได้เลี้ยงนะคะเพราะว่ามันจะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นวันๆนะถ้าคนที่ชอบใช่ใช่สถานที่พระองค์ได้ส่งจากภาษาครั้งแรกใช่ได้ดูก็เหมือนได้รับอันนี้ส่งไปว่ามีอุบาสกภาษิกาคนแรกไปพระพุทธศาสนาก็คืออยู่ที่ตรงนี้ได้เห็นบรรยากาศนะคะไปแบบนี้คือถ้าเราไปไม่มีไกด์ไปหลงไหมไม่ดีไม่ควรมีเพราะว่ารายละเอียดเยอะค่ะนะคะแม้อาจารย์เนี่ยจบปอโทพุทธศาสตร์มมลแล้วเนี่ยค่ะก็ยังไม่สู้ไกด์คณะทูตของพระอาจารย์ที่เขาบรรยายนะซีซั่น16เดือนน่ะฮะซีซั่น16เดือนเริ่มแต่ตุลาพฤศจิกายนมกราคมพฤษภาคม5 6เดือนบางทีก็ถึงต้นมีนา5 6เดือนแล้วก็เดือนนึงบางทีบรรยาย4ครั้งน่ะคือทุกอาทิตย์น่ะก็พูดไป4สังเวชปั๊ดไป7 8วันไปอีกแน่นๆกับ7 8วันคือ4 6 24คือไม่ต่ำกว่า20ครั้งขึ้นน่ะในการบรรยายต่อปีแล้วจะไม่จำได้ไงส่วนเรานี่นานๆไปทีคือหลับตาสบายมากบางทีแบบว่าหลับก็ยังพูดได้ใช่นะคะแบบนี้เช่นกันเนาะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะท่านผู้ชมทุกอย่างที่บูชาจากอาจารย์เนี่ยของมงคลก็ร่วมสมทบสร้างพระใหญ่เหมือนกันที่วัดป่าสิทธินารามจังหวัดอุดรค่ะบางท่านบอกว่าเป็นวัดของอาจารย์ก็ดีเนาะน่าจะเป็นแต่มันไม่ใช่ไปร่วมสมทบสร้างนะสมทบสร้างพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่นะคะวัดเขามีมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะท่านเนี่ยใครเป็นศาสดาสร้างต่อเนื่องมากต่อเนื่องพอเราพอดีอาจารย์ก็จะมีพูดตลอดใหม่เข้ามาบันไดเสร็จแล้วหรือชายอะไรเสร็จแล้วก็มีใหม่อยู่ในนี้แต่ว่าเราใช้บุญตลอดนะน้องพลอยเราก็ต้องทำเรื่อยๆเนาะแล้วทีนี้แกด้วยความที่ว่าไม่เชื่อบริจาคแกก็เรียกว่าท่านตัดชิ้นหมายถึงว่าคุณชนะแล้วจากนั้นแกก็จะเดินทางมาเรื่อยๆแล้วนอกจากอันนี้ตายก็จะมีที่คุปป้าที่คุปป้าเป็นเผาพระมหากัสสปะค่ะอันนี้ไม่รู้อาจารย์ไม่ได้ยินเสียงนะค่ะตกลงกันว่าเราจะไปท่านผู้ชมได้ยินเสียงน่าจะได้ยินเสียงแต่ของอาจารย์ไม่ได้ยินนะก็จะไม่เชิญท่านก็บรรยายถึงไหนแล้วก็ไม่ได้ยินเหมือนกันว่าจะไม่รับท้าบริจาคแต่อัดมาให้ได้ฟังก็เป็นอันนี้ปรากฏว่าเราจะเอากี่ที่ตกลงกันใช่ใช่ร่วมอนุโมทนาสาธุเพราะอาจารย์เชื่อว่าคนที่อยู่อเมริกาแคนาดาไม่มีทางได้ไปหรอกคนในไทยยังแบบอาจารย์ถ้าอาจารย์จัดทริปแบบสี่สังเวชจะไป
อาจารย์เปล่ายังไม่รู้เลยพอร่วมกันทำราชินีในคราวครั้งนั้นเนี่ยทางกันสุดฤทธิ์ต้องหาทางไปให้ได้ซึ่งกลางๆอยู่นะบอกว่า50 50คนนี่ไงเดินทางไปฉันไม่เชื่อโอ้บริจาคการสรุปอย่างเชื่อนะแต่เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสขยาพุทธขยาเนี่ยไปเนี่ยผิดหวังนิดนึงตรวจเข้มมากเลยเพราะว่าเขากลัวเวลาที่พูดกับพระพุทธเจ้าพูดไปเสร็จปุ๊บก็ตะโกนตะสู้นะก็มือถืออะไรห้ามตอนที่อยู่บนเมื่อก่อนเข้าไปมือถือห้ามแต่กระเป๋าเข้าได้แต่เดี๋ยวนี้อะไรเข้าได้บ้างคะเดี๋ยวพอมาถ้าพระเนี่ยย่ามพระแต่ถ้าพวกเราเนี่ยไม่ได้เลยกลายเป็นอาจารย์ต้องฝากแอสคอร์ตแล้วก็ฝากประตูตัวเปล่าเข้าไปไม่ได้เก็บผ้ามาเออนะคะก็นอกจากกล้องคุณสะพายกล้องอย่างเงี้ยกล้องจริงๆที่เขาเห็นก็เสียร้อยรูปีอ่ะก็ต้องถ่ายด้วยก็ไม่เป็นไรก็คล้องแต่กล้องเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยนิดนึงก็เลยไม่สะดวกเลยแทบไม่มีภาพของพุทธคยามาเลยแล้วเราถามอาจารย์ได้ไหมคะอย่างไปที่นู่นเรามีอะไรที่สามารถบูชากับได้บ้างก็ส่วนใหญ่เขาเป็นไปสวดมนต์อะไรมากกว่าเป็นหลักเลยนะคะคือเนี่ยหนึ่งละเป็นหลักเพราะแค่เจอมันนี่โดก็วิ่งหนีก็ไม่มีอารมณ์จะซื้ออะไรแล้วมันนี่โดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเอออย่างเงี้ยมันนี่โดทุกวันใช่วันละหลายรอบต้องจิตใจต้องเข้มแข็งมากจริงคนไทยชินละชินละอาจารย์ชินละไปเพราะว่าไปเจอสายฮินดูไงปีที่แล้วไปสายฮินดู2ครั้งไปอินเดีย2ครั้งก็แทบจะแบบสถานที่เรียกว่ามีอุบาสกก็อย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยนะคะ2พี่น้องแต่ประสาทเดี๋ยวตอนนี้นะถ้าเกิดทางอเมริกาแคนาดาดูอยู่ก็โทรมาดูดวงได้นะจ๊ะเปิดสายอยู่นะคะตอนนี้ระหว่างที่ชมพระได้ให้โทรมาหน้าจอบางทีโทรที่มือถืออาจารย์หรืออะไรบางทีอาจารย์ติดใช่อาจารย์รับบางทีอาจารย์ไม่ได้รับอ่ะคุณผู้ชมอาจารย์เขาติดสายอยู่อ่ะก็ไม่ได้รับนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวระหว่างนี้ขึ้นเบอร์โทรให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาดูดวงกับอาจารย์หน่อยนะคะถ้าเกิดเช่าบูชาแล้วคือดูได้3ข้อแต่ถ้ายังไม่เคยเช่าเลยก็คือ1ข้อแค่วันนี้คุณบูชาแหวนนพเก้าคุณดูได้เลย3ข้ออ่ะง่ายป่ะง่ายเปิดให้เลยคุณบูชาแหวนนพเก้าวันนี้จาก400เหรียญนะคะวันนี้200เหรียญเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษภาคมแต่ถ้าราคาไทยจะ 9,100หักไปเลย 4,000 บาทเหลือ 5,100 บาทรวมค่าส่งทุกอย่างแล้วคือจ่ายครั้งเดียวจบจ่ายผ่าน Western Union หรือว่า MoneyGram ได้เลยนะคะส่งถึงส่งไวส่งเร็วแน่นอนนะบูชากันไปได้เลยตอนนี้แหวนนพก้าเป็นอัญมณีแท้นะคะเพราะว่าบางทีคุณไปคืออยู่เมืองนอกมันก็อาจจะมีร้านอะไรขายพวกนี้แต่คุณจะรู้ได้ไงมันของจริงนี่นะคะเราความสบายใจของคนไทยคือเวลาเราบูชาอะไรอ่ะเราอยากให้อาจารย์ท่านนั้นอ่ะเขาสวดอะไรให้เราไงไหมมีความเชื่อว่าคือปกติแบบก็ไปตั้งกองคุณเคยเห็นไหมจริงอย่างบางทีไปพม่าก็มีนะเห็นปะโอ้โหกองกันแบบโยกหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไหมเนี่ยสวดมนต์กันบางทีไม่รู้ในพลาสติกหรือเปล่าเออแล้วแบบถูกมากอย่าเอาว่าถูกเขานี่งานนี่งานน้องพลอยสูงไหมนี่คือที่ไหนคะที่คูป้าเป็นข้างบนเนี่ยจะมีพม่าเขาไปสร้างไว้ไปสร้างเจดีย์ไว้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าหิน3ก้อนของทับล่างพระมหากัสสปะไว้ท่านอธิษฐานไว้ตรงนั้นเหมือนด้านท่านไม่ได้เป็นเชิงนะไม่ได้เผาท่านก็รอพระสิงห์พระมหากัสสปะได้มาตามประวัตินะไม่ใช่พูดเองนะฮะตามพระไตรปิฎกนะจ๊ะเจดีย์ที่ชาวพม่าที่เราไปสวดมนต์กันที่ขึ้น3องศาไม่น่าพกเครื่องสูบไปแบบอาจารย์หาได้แต่รู้สึกอันนี้น่าจะรองเท้าแตะมั้งแตะอันนี้น่าจะรองเท้าแตะโอ้แต่ช่วงเวลาที่อาจารย์บอกคือโอเคร้อนดีกว่าคนเบียดคนอะไรนะใช่แบบนี้นะคะค่ะนี้นะคะเราก็มาถึงนะคะเทือกเขานี่คือผ้าสีเขาก็ไปผูกกันนะใช่แนวที่เบตแนวที่เบตมีความเชื่อว่าเดี๋ยวไงถ้ามีสายที่งานต่อสายได้เลยนะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะคะพระประเจกพุทธเจ้านะคะยกดวงให้สูงขึ้นทุกด้านเนาะค่ะพระประเจกตอนนี้230เหรียญสำหรับพระประเจกสายมาแล้วหรอคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะนิกกี้ค่ะนิกกี้สวัสดีค่ะคุณนิกกี้ขอแสดงความยินดีด้วยงวดนี้ถูกไปใช่ไหมถูกทำไมถึงถูกเนี่ยคุณนิกกี้ก็น่าจะเป็นจากหลวงพ่อองค์ดำแล้วก็วารีคุณชรหัตถีนาคที่เป็นพิงโกะค่ะนั่นเนี่ยเพราะว่าซื้อมาแล้วก็วางบนพานและบอกท่านว่าขอให้ลูกถูกรางวัลด้วยนี่ นี่แล้วก็ถูกสมใจเลยใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะค่ะโอ้ดีมากเลยแล้วเราตั้งแต่ได้มีโอกาสบูชาปลายวารีกุณฑรหัตถีนาเป็นไงบ้างคะชีวิตดีขึ้นก็ดีค่ะเพราะบูชาหลายอย่างของอาจารย์นาต้องพระปฏิเสธพระอรหันต์องคุลิมาก็หลายอย่างอะค่ะแล้วดีกิจการการงานดีอะไรดีทุกอย่างดีค่ะค่ะโอ้โหสุดยอดเลยคุณนิกิวันนี้เลยได้ดูดวง3ข้อค่ะข้อแรกค่ะดูเลขวิญญาณค่ะอาจารย์ดูเลขวิญญาณอะบอกวันเดือนปีเกิดมาเลย31พฤษภาคม2513 2513 31นะ31นะค่ะค่ะเลยเที่ยงคืนไหมคะช่วงเช้าอะค่ะโอเคจันทร์อังคารพุธคะวันอาทิตย์ค่ะโอเค4ทับ8จ้านิกิจดนะคะค่ะค่ะค่ะ4ทับ8 4ทับ8นี่ทำงานประจำได้ทำงานที่อยู่เฝ้าอยู่กับที่ได้ทำงานเกี่ยวกับที่ดินอสังหาได้อะไรที่เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมดีหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเรามี8ข้างหลังเนี่ยตัวเราเป็นอย่างนี้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราควรที่จะเดินทางเพราะเลข8เป็นการเดินทางหรืออินเตอร์เพราะงั้นเนี่ยเราต้องเขาเรียกอะไรตัวเราอยู่กับที่แต่ว่าดวงเรามันจะต้องมีการบังคับให้เดินทาง อยู่บ่อยๆแบบนี้นะคะต้องมีการบังคับให้เดินทางอยู่บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะค่ะนะคะแล้วก็สีประจำตัวสีผสมคือหลายๆสีรวมกันรวมกันได้เลยได้เลยแล้วก็สีเงินด้วยคือจะใส่เสื้อผ้าหลายๆสีก็ได้ดี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 นะคะแบบนี้เนาะแต่ระวังลูกน้องบริวารไม่ค่อยดีดวงนี้เป็นดวงที่โดนหักหลังอยู่เรื่อยๆอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจใครที่แบบเกินไปค่ะดวงมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือเป็นดวงทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นจริงไหมคะก็จริงจริงมากมากจริงมากทำไมเป็นอย่างเงี้ยรู้ไหมต้องใช้อะไรอันนี้มันจำตัวคุณนิกิอะคอร์สใสเยอะๆใสคอร์สใสเหรอคะที่แค่ว่าบูชามาหรือยังที่มันใสเหมือนน้ำแข็งอะคุณนิกิที่อ๋อใสใสเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอ๋อค่ะนะต้องใส่อันนั้นติดตัวอาจารย์มีเป็นแหวนที่เคยนำมาออกเป็นแหวนเกลี้ยงก็มีเป็นข้อมือก็มีหลายอย่างอะค่ะร็อกคริสตัลนะคะเออนะอ่ะข้อ2ค่ะคุณนิกิเอาการเงินแล้วกันค่ะการเงินค่ะค่ะการเงินนะอ่ะเป็นคนใจดีอีกต่างหากคนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนด้วยห้ามเลยเรื่องเนี้ยเรื่องหนึ่งเลยถ้าไม่ต้องถ้าน้ำพุงรวมพี่ให้เขายืมไปอะไรไปเนี่ยคงเก็บทำกิจการได้อยู่แหละค่ะใช่งดเลยงดเชื่อเบื่อทวงเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยยาวไปจนเท่าไหร่ก็งดเลยเพราะดวงเราเป็นอย่างนี้อาจารย์บอกนะคะเดี๋ยวมิตรจะกลายเป็นศัตรูนะคะด้วยแล้วก็ในดวงมันก็เร่งปฏิกิริยาด้วยสองเด้งเลยเป็นคนดีแต่ดวงเขาด่าไงแนวนี้นะคะเป็นไหมค่ะให้ยืมดีแล้วมันยังมาด่าเราอ่ะไม่ให้มันก็ด่าให้มันก็ด่าเราโอ้ยตอนมายืมเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้ดีพอเราโตทวงมันโอ้โหเรานี่มันเลวมากเลยมันกลายเป็นเรานี่นางมาร้ายเลยว่ะใช่เงินก็ของเราอุ้ยเกรงใจด้วยซ้ำไม่กล้าจะนู่นนี่ด้วยอ่ะนะคะงดแต่มันจะเด่นเรื่องการค้ากิจการมากกว่าถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่อยากแนะนำเพราะว่ามันเป็นทุพลาภค่ะค่ะค่ะอ่ะข้อ3ค่ะคุณนิกิข้อ3จะถามเรื่องบ้านนะคะอาจารย์นะพอดีจะขายพอดีเป็นไปซื้อให้พี่สาวแล้วเขาไม่ผ่อนไงก็เลยจะต้องขายโอเคดีไหมได้ไหมใช่ไหมคะชื่อของใครอะคะเป็นชื่อของแฟนนะคะอ่ะตั้งสมาธิเลยจะขายบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรบอกไปบ้างยังคะประกาศบอกขายไปบ้างยังแล้วค่ะอ่ะเขาบอกอย่างนี้ประกาศแล้วแต่มันยังไม่ได้ทำถูกทุกอย่างแล้วแต่มันยังไม่ได้ก็คงอาจจะต้องเลี้ยงพระทำบุญที่เนี้ยถวายสังฆทานทำบุญที่หน่อยให้เจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางหน่อยคือเขายังไม่เปิดทางแต่ที่ทำถูกแล้วนะที่ทำเนี่ยถูกแต่มันยังไม่ได้ผลตามนั้น
นะคะแล้วทำไมไม่ได้ผลมันอยู่ไกลมากอะค่ะอาจารย์นาว่าจะทำที่บ้านที่อยู่นี้ได้ไหมคะไม่ได้อ่ะมันไม่ถึงมันจะไม่ถึงได้แต่มันไม่ถึงอ่ะเอาพูดตรงๆได้แต่มันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึงอ๋อต้องไปทำวัดแถวโน้นเลยใช่ไหมคะจริงๆต้องทำที่บ้านเลยนะคุณนิกิการทำบุญบ้านเนี่ยคือทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเนี่ยถ้าเรามันมีบ้านอยู่แล้วต้องนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านนั้นแต่ถ้าสมมุติเป็นขายที่ขายทางที่ก็คือเป็นที่เปล่าอันนี้อาจจะทำที่วัดใกล้ๆแถวนั้นและอธิษฐานได้เพราะมันเป็นที่เนาะคงไม่ได้นิมนต์พระมานั่งสวดกันที่ที่เท่าไหร่ไม่ได้นะคะแบบนั้นค่ะโอ้ค่ะค่ะเนาะอ่ะอยากฝากอะไรท่านผู้ชมในการบูชาของบ้างคุณนิกิก็อยากจะบอกว่าจากเมื่อก่อนยังไม่ได้บูชาของอาจารย์นานะคะชีวิตก็จะมีแค่เงินหมุนแล้วก็เงินเย็นอีกนิดหน่อยแต่พอบูชาของอาจารย์นาก็จะมีเงินหมุนเงินเย็นอยู่พอประมาณเงินแข็งพอสมควรและมีเงินแข็งโป๊กอีก4ฉบับค่ะนิดหน่อยชีวิตนี้ก็ไม่คิดนะคะว่าจะมีเงิน7หลักภายใน2ปีอะค่ะโอ้โหแต่พอคุณนิกิบูชาเรื่อยๆเนี่ยนะมีอะไรที่หูตาต้องใจเธอก็บูชาเธอไม่สนใจใครหรอกก็บูไปเพราะทุกครั้งที่บูชาก็คือร่วมบุญนะคะคุณนิกินะอาจารย์ก็มือจะว่าไงอาจารย์ที่ปกติถ้าเป็นคนอื่นเอาทำบุญมาอย่างเดียวเลยคุณนิกินะโอนอย่างเดียวเลยของไม่ต้องเอาแต่นี่คืออาจารย์อยากให้มีของมงคลไปด้วยคือเงินจากตรงนี้อาจารย์แบ่งทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมก็จะได้ของมงคลไปด้วยแล้วก็ยังอยู่กับเราถูกไหมฮะสมมุติว่าบูชาไปเนี่ยถูกหวยอะไรเนี่ยเหมือนว่านั่งสวดมนต์แล้วท่านก็ได้เห็นเราใกล้ๆไงถูกไหมจะไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมดีกว่าเยอะเลยของเราว่าสมบัติเราเนาะของศักดิ์สิทธิ์เออเนาะดีกว่านะนั่นแหละค่ะค่ะขอให้โชคดีเฮงรวยค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรเช่าบูชาเลยเพราะคุณมิกิคือบูชาหมดตลอดอยู่ในไลน์กลุ่มด้วยไงพอเห็นจันโพสอะไรก็อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะมาเลยส่วนตัวเอาเลยนะคะมาเริ่มต้นที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้านะคะวันนี้เป็นพระปัจเจกนี่คือยกดวงให้สูงขึ้นหนุนดวงทุกด้านมีอยู่2ปางตอนนี้ปางตัสรู้นะคะปางตัสรู้นะคะแล้วก็ปางห้ามแก่นจันค่ะอันนี้ปางห้ามแก่นจันปางยืนปังยืนปังยืนจะมีกรอบรูปหัวใจเราเรียกกรอบเป็นกรอบหัวใจพระปัจเจกค่ะนะคะกรอบหัวใจพระปัจเจกแบบนี้ราคาเช่าบูชานะคะอยู่ที่230เหรียญ230เหรียญ นะคุณผู้ชมคะรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหมือนกันทั้งสองนะแต่เพียงแต่ขอบอกว่าเป็นยืนหรือว่าเป็นนั่งอ๋อเลือกได้นะคะคือแตกต่างกันแค่องค์ยืนกับองค์นั่งเท่านั้นใช่ใช่ก็คือขอให้มีทั้งหมดนะคะค่ะนะอ่ะสำหรับองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าอ่ะต่อมาเมื่อสักครู่ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณมิกกี้แล้วคุณพักชาภาก็คือวารีกุญชรหัตถีนาคซึ่งบอกไปเลยว่าเดี๋ยวน้องพลอยจะเย็นข้างกันเอาข้างๆกันถัดไปข้างๆกันเลยดูข้างกันเลยถัดมาเลยค่ะส่วนตอนนี้ใครอดใจรอไม่ไหวโทรมาเลยเบอร์อันนี้จะเป็นล็อตต่างๆก็จะมีรูปไข่ก็มีแล้วก็ล่าสุดนี้รูปหัวใจลงยาก็คือด้านภาพบนนะคะรูปหัวใจลงยากรอบลงยาสวยมากเลยลงยาแบบทองมาเลยใช่ทองลงยานะคะอันนี้คือกรอบใหม่ล่าสุดเลยนะเราเลือกกรอบได้เหมือนกันได้ค่ะถ้าเลือกกรอบก็ไม่ต้องเลือกองค์เดี๋ยวอาจารย์เลือกให้ถูกไหมก็บอกอาจารย์ขอกรอบทองลงยากรอบเงินเลือกเลยเดี๋ยวจะกรอบเงินหัวใจรีเลือกแบบนี้เนาะง่ายดีเอางี้เลยนะแบบนี้ง่ายดีนะพี่ชอบหัวใจลงยาพี่ชอบหัวใจทองค่ะทองเพชรพี่ชอบเงินเพชรพี่ชอบไข่ทองหรือว่าไข่เงินเลือกได้บอกไปเลยเลือกได้นึกไม่ออกก็ตอนนี้หยิบมือถือถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยค่ะแล้วส่งเข้าไลน์เลยนะคะอีบมนตรานะค่ะนะโอเคค่ะ
โอเคเบอร์โทรด้านล่างละติดต่อเช่าบูชาได้เลย0929591995นะคะแล้วก็0879898995ส่วนต่างประเทศก็คือ USA แล้วก็แคนาดาคุณผู้ชม818-8244-943พระประเจกพระพุทธเจ้านะคะหนุนดวงให้สูงขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตเลยราคาเช่าบูชา230เหรียญเท่านั้นนะคะใช่ค่ะ230เหรียญเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อในพาร์ทขององค์วารีกุญชรหัตถีนาคแล้วก็องคุลิมานคุลิมานด้วยนะคะเดี๋ยวไปพักกันก่อนพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะใหม่เสริมดวงปี2561พร้อมกันกับจีวารีกุญชรและหัตถีนาคเสริมพลังมงคลด้วยเพชรนาคาในน้ำมันทิพย์ทองแท้ 100% ในกรอบรูปหัวใจวารีกุญชรนำพาเงินทองทรัพย์สินเข้าบ้านร้านค้ามีความเชื่อกันว่าหากหันหน้าไปทางน้ำและที่บ้านนั้นมีน้ำตั้งไว้จะสามารถนำทรัพย์สินเข้าบ้านช่วยปรับสมดุลบ้านที่อยู่อาศัยได้มีผู้ที่เคยมีประสบการณ์หมดตัวได้ลองนำองค์วารีกุญชรมาบูชาและผลลัพธ์ที่ได้คือท่านช่วยนำงานนำเงินทองมาให้ตั้งตัวได้เหมือนเดิมส่วนหัตถีนาคคือพญานาคหนึ่งในเก้าตระกูลที่อยู่ในตำนานในส่วนของลำตัวนั้นเป็นพญานาคแต่เสียนั้นเป็นช้างความหมายคือมีบารมีมีอำนาจมีเกียรติยศและพญานาคเป็นผู้พิทักษ์สมบัติจึงเหมาะกับการของเงินทองทรัพย์สินต่างๆมีสีดังนี้สีเปิดคลังมหาสมบัติกรอบเพชรนาคาสีดำเหล็กไหลในกรอบเด่นด้านแคล้วคลาดปลอดภัยแก่ปีชงดวงตกชีวิตตกต่ำกลับร้ายกลายเป็นดีทวงหนี้หรือบรรเทาหนี้ให้หมดไปสีประกายรุ้งกรอบเพชรนาคาสีฟ้าเข้มโดดเด่นเหนือใครเด่นด้านการแก้ปัญหาให้เรียบร้อยให้พุ่งแรงโชติช่วงยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานสีพิงโกประกายรุ้งพร้อมเพชรนาคาสีน้ำผึ้งเสริมด้านโชคลาภแบบฟลุกๆสิ่งที่ได้มาไม่คาดฝันมาถึงตัวได้โดยไวด้วยคำอธิษฐานเสริมเด่นด้านเมตตาความรักมีแต่คนรุมล้อมหลุมให้ความช่วยเหลือลังไหลมาจากทุกทิศทางกุญชรและหัตถีนาคสูงองค์ละ2เซนติเมตรอาจารย์นาแนะนำให้บูชา 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนปกติ 7,100 บาท
ไม่น่าร้อนพ่อเขาจะร้อนไหมดีใจดีมีแล้วตาเป็นจับไปเถอะเขาบ่อยจริงที่ดังโอเคตอนนี้ฮะเป็นปกติแล้วเสียงอะไรตอนนี้กำลังห่มนะคะผ้าจีวรหลวงพ่อองค์ดำนันทาในอินเดียอยู่แล้วเป็นธรรมชาติไม่ทำเยอะมากเลยเป็นแกสโตนจะรู้ไหมผมจะเอาหมวกไปใช่ไหมบริงองบริงองเป็นสีดำเลยในชีวิตแกสโตนจะต้องฟ้ามันเดี๋ยวอ้อสว่างเลยเขาลงมาทำไมเราต้องวางเพื่อนะเอารถไปไหนมาหลังเลยจะเอาไปวันไหนรถมาทันทีไปสั่งเป็นปลาลิปปองจะทำอาหารแต่ว่านี่น่าร้อนชอบแบบไหนทำไมอ่ะน่าร้อนนะเขาหนังสั่งเลยง่ายนะเราไปเห็นนะเราไปเห็นในคอลูกง่ายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราเอาน้ำมันน้ำมันพ่นเสือน้ำมันมาลูกก็เห็นว่าจะขายน้ำมันของมันน้ำลูกน้ำแข็งน้ำขาน้ำคอน้ำขาเนี่ยว่าน้ำมันก็ได้เอาไปบูชาตัวนั้นเดี๋ยวจะอธิบายสองThis is the best Buddha is, I don't know if it is true sometimes, after the Buddha return, maybe it is, ไม่มันจะมีดูตรงนี้ครับผมเราแสนเราไปแล้วนะเสียคำว่าไม่ได้เอามาจากห้องดำอ๋อนี่ก็ผมถือว่าเลื่อนเพราะอย่างนี้อาจารย์เพราะมันน้ำมันไหลมาเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไอ้นั่นไงอาจารย์เขาเอาหัวเชื้อไปเหรอไม่ก็ผมต้องมาแพ้งเพื่อว่าผมไหนได้มาได้เท่านี้เองอาจารย์ไอพิมได้เราได้แผ่นทองมาดิตอนนี้แผ่นทองแผ่นทองดูมาแม่จากช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้เราจะเห็นข่าวการเลย์ออฟพนักงานเนื่องจากในหลายที่มีการลดขนาดองค์กรมากมายครับแต่ถ้าว่าสายประสบการณ์หลายสายที่ได้บูชาของมงคลของอาจารย์รัตนมณีไปกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างคุณพี่ฐานทิพย์ท่านนี้ครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับทานทิพย์ค่ะคุณทานทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณทานทิพย์ล่าสุดเป็นไงบูชาอะไรไปเอ่ยล่าสุดเป็นพระปัจเจกค่ะอาจารย์พระปัจเจกพระปัจเจกรุ่นไหนถามก่อน441รุ่นทับ2นะคะ41ทับ2อย่าลืมเอาเลขนี้ไปเล่นนะคะเลขนี้ไปเล่นเลยครับอะไรดลใจให้คุณทานที่บูชาพระปัจเจกไปคะอ๋อก็ฟังจากประสบการณ์ของท่านอื่นนะคะเหมือนชีวิตดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัญหาในเรื่องการงานนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก่อนหน้านี้มีบูชาอะไรของอาจารย์ไหมคะคุณทานทิพย์
มีหลายอย่างค่ะอพวกอัญมณีค่ะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ร่วมทำบุญกับอาจารย์มาตลอดนะคะโอ้สาธุแล้วเป็นไงชีวิตแตกต่างกว่าตอนแรกที่ไม่เจอกันไหมคะดีค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการงานค่ะที่แบบโอเคมีงานทำตลอดมีรายได้เข้ามาตลอดเนี้ยค่ะน่าจะได้ส่วนนี้มากกว่านะคะส่วนกระแสปกติมีแต่คนโละเห็นข่าวเปล่าเมืองไทยเราอะพนักงานธนาคารเมื่อสมัยโบราณสัก30ปีที่แล้วเขาบอกการเป็นพนักงานธนาคารมั่นคงที่สุดดีที่สุดมายุคนี้พ.ศ. 2561ปีนี้จะโละออกไปเกือบ 2,000 คนใช่ครับใช่ค่ะเขาเป็นพนักงานธนาคารยังเป็นอย่างนี้เลยเราไม่ได้ทำงานธนาคารเราก็ต้องหวาดเสียวแต่เราไม่เป็นค่ะได้ค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงสุดท้ายกับรายการพลังจักรวาลฉะนั้นตอนนี้รับสายเลยเพราะว่าเราเหลือเวลาน้อยนิดมากนะคะสายสุดท้ายในวันนี้จากคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงเอาเลยเนาะอ่ะเป็นไงงวดนี้ถูกไหมถูกก็วันนั้นอาจารย์บอกว่าให้ไปอะไรนะไปพื้นทางใจที่ใต้น้ำเออแล้วไปหายังไงอ่ะทางใจก็คือจะไปไหนก็เลยไปวัดหลวงพ่อโสธรอยู่ใกล้น้ำอ๋อก็เลยได้มาวันนั้นเลยโอเคโอ้แม่นเลยนะแม่นเลยนะอาจารย์ก็แม่นส่วนพี่ก็ถูกทางอีกถ้าไม่ทำตามนี้ไม่ได้นะคุณแดงค่ะเออนะอ่ะสามข้อจ้าอ๋อวันนี้จะถามจะเตรียมถามอาจารย์ว่าวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันเกิดจะทำบุญอะไรดีคะอ่ะโอเคจับดูซิค่ะนี่จับดูซิจะทำอะไรดีอ่ะตอนนี้มีคนถามกันเยอะมากเลยแหวนนพเก้ารีบบูชานะจ๊ะรีบบูชานะตอนนี้จาก400เหรียญนะคะเฉพาะเดือนนี้เลยใครสั่งใครโอนมา200เหรียญเท่านั้นจาก 9,100 บาทคือเหลือ 5,100 บาทนะคุณผู้ชมสิทธิ์จำนวนจำกัดจ้ะอ่ะเขาบอกค่ะวันเกิดหรอทำบุญบริจาคทำบุญชำระหนี้สงชำระหนี้สงจ่าเงินจะได้เข้าเยอะๆนะคะสำหรับเรานะจะได้โชคลาภเข้าดีๆหยอดตู้ชำระหนี้สงนะคะอธิษฐานเลยค่ะนะคะอ่ะค่ะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปโชคลาภค่ะโชคลาภนะคะโชคลาภเรามีเล็กๆน้อยๆแต่ระวังทุกขลาภให้ทำบุญชำระหนี้ส่งแล้วขอเรื่องโชคลาภแต่อย่าเอาทุกขลาภมาด้วยนะคะค่ะค่ะเออนะแล้วบริจาคลงศพด้วยได้ไหมคะดี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 เลยค่ะนะคะโอเคค่ะอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเอาภาพรวมก็ได้ค่ะนี่ภาพรวมแสดงว่าเป็นแฟนคลับอาจารย์จริงตัวจริงนะตลอดเวลาน่ารักที่สุดน่ารักภาพรวมค่ะดีนะคะก็เป็นไปได้ก็ทำบุญแบบวัดติดน้ำติดทะเลค่ะฉลกเราอยู่กับตรงนั้นเนาะทำจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะดีนะคะเพศตรงข้ามนำโชคลาภมาให้ค่ะแบบนี้นี่แหละภาพรวมดีๆทั้งนั้นเลยค่ะลูกหลานก็โอเคค่ะนะอยากฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างเรื่องการบูชาของมงคลการปฏิบัติตัวนู่นนี่ค่ะอ๋อก็ฝากให้บูชาทุกอย่างของอาจารย์ดีหมดนะคะค่ะเคยบางทีเคยดูไปอันอื่นไปก็มาเสร็จของอาจารย์หมดเออหรอคะต้องกลับมานะเออใช่ใช่มันเหมือนแบบมันไม่ใช่อ่ะมันเสียเงินฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เออมันต้องรู้แต่แต่น้ำมันของหลวงพ่อองค์ดำดีมากนี่พูดวันนี้3สายพูดมาทุกคนเลยนะใช่ใช่ใช่เออดีมากเลยค่ะเพราะอาจารย์แล้วพระพุทธเมตตานี่ไม่มีใส่กรอบหรือคะใส่มันมีนะมีเดี๋ยวอาจารย์โพสต์วันนี้เดี๋ยวรอดูในไลน์กลุ่มนะมีค่ะเป็นเหรียญสวยมากพระพุทธเมตตาแต่ยังไม่ได้บูชาที่อยู่ในกล่องใช่ไหมคุณแดง
ยังยังอันนั้นก็โอเคนะแต่ว่ามันเป็นเหรียญก็มีเดี๋ยวโพสต์ลงนะคะโอเคขอให้โชคดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาด้านนี้นะคะอันนี้น่าจะเหรียญไหมน่าจะเหรียญหลวงพ่อดูกันนะคะต่อจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะคะมาดูกันว่าวันนี้โอ้โหโปรโมชั่นที่อาจารย์ให้ช่วงเดือนพฤษภาก็ต้องบอกว่าคุ้มมากเดี๋ยวดูก่อนรอรูปก่อนเดี๋ยวจะได้บรรยายขอรูปจะได้รู้ว่าภาพใดอันนี้พระปัจเจกพุทธเจ้ายกดวงให้สูงขึ้นทุกด้านบูชา234เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะต่อไปถัดไปเลยแผนไปต่อไปเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอกล้องรอภาพนิดนึงนะคะที่อาจารย์ชี้อยู่นะคะอันนี้นะคะเหรียญพระองคุลิมาน นะคะอันนี้พระองคุลิมาน200เหรียญใช่องค์พระคุลิพระองค์ขออภัยพระองคุลิมานคือต้องบอกว่ายิ่งใครที่กำลังประสบปัญหานะฝืดเคืองใช่ฝืดเคืองบูชาเลยบูชาพระองคุลิแล้วก็มีเพชรนาคาล้อมรอบด้วยนพเก้านะคะแถมเลขมงคลให้อีกนี่คือเหตุผลที่ต้องใช้หนังสืออีกของท่านประวัติท่านสีสีอัดมันร้อยกว่าหน้าฟรีแถมฟรีแถมเลยคือแค่คุณเช่าบูชาพระองคุลิมาน200เหรียญเท่านั้นประวัติท่านรวมพระธาตุด้วยภาพพระธาตุท่านด้วยอาจารย์ใจดีมากนะให้ไปเลยนะ200เหรียญ US ดอลลาร์บูชาได้เลยนะอะไรที่ฝืดเคืองก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหลายท่านเนี่ยบูชาไปนะคะไม่ว่าจะพี่เป็นสิงห์บูชาให้ลูกก็สมัครงานได้ที่อเมริกาอย่างพี่สุรินทร์บูชาไปก็ได้งานได้อะไรเตืองขึ้นคือเรามองเห็นเลยแหละเราสัมผัสได้เลยแหละชัดเจนเห็นผลเลยใช่นะคะถัดมาด้านนี้เลยนะคะวารีกุญชรหัตถีนาเช่นกันนะคะค่ะ200เหรียญนะคะในราคา US ดอลลาร์ต่อองค์นะคะต่อองค์นะคะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันใช่3สีก็จะมีอะไรบ้างทองดำปีชงเอาสั้นๆนะทองดำปีชงมีเพชรนาคาสีดำเหล็กไหลการงานเน้นเลยสีรุ้งประกายรุ้งเพชรนาคาฟ้านะกอบเงินกอบเงินกอบเงินนะส่วนพิงโกด้านบนก็เด่นเรื่องโชคลาภฟลุกๆและก็เมตตามหานิยมเลือกเลยแต่จะบอกว่าที่ปังสุดๆคือบูชาพร้อมกันใช่สามสีใช่ค่ะปังแบบปังมากนะคุณผู้ชมแล้วคุ้มมากเพราะว่ามันการที่เราบูชาอะไรสักอย่างนึงคือพร้อมบอกว่าอันแน่นอนเวลาเราบูชาเราคาดหวังอยู่แล้วแต่คุณได้กลับมามากกว่าที่คุณคิดไว้ใช่ค่ะซึ่งถ้าคุณไม่ศรัทธาไม่ต้องเช่าบูชาใช่ใช่เพราะว่าบางทีไม่ศรัทธาจะซื้อมาเพื่อแบบเอามาลองก็ไม่ต้องให้คนให้โอกาสคนที่เขาศรัทธาดีกว่านะแล้วก็แบบนี้นะชีวิตจะได้ดีขึ้นถัดมาข้างกันคอหุ่นกันนะคะก็จะมีเป็นเหรียญหลวงพ่อองค์ดำนาลันทานะคะพร้อมกับน้ำมันข้างบนนะหลวงพ่อข้างบนนะพอดีวันนี้ไม่ได้นำเหรียญแบบไข่เล็กมาค่ะนะคะตัวนี้ตอนนี้จะเป็นรุ่นไข่เล็กละอันนี้รุ่นกรอบเพชรอะไรนี้ก็จะหมดละนะคะรีบบูชาเลยสวยมากเพิ่งเห็นครั้งแรกหลวงพ่อองค์ดำนาลันทาซึ่งประวัติท่านก็ยาวนานมากนะพันกว่าปีอายุพันกว่าปีแล้วไม่ถูกทำลายคือใครที่ไปหลบหลังท่านรอดวันนั้นน่ะรอดจากศัตรูที่มาลุกลานที่มาเผามาฆ่าอะไรในวัดน่ะนะคะแล้วก็ท่านก็เวลาจะย้ายพวกชาวฝรั่งอะไรจะย้ายไปเพราะเขาเป็นเมืองครึ่งของอังกฤษเนาะเขามาขุดค้นพบอะไรเขาจะย้ายท่านไปก็ฟ้าผ่าไม่ต้องย้ายแล้วท่านก็อยู่ตรงนั้นใช่แล้วอาจารย์ก็ไปไหว้ที่นั่นไปได้ไปจับได้ไปสัมผัสไปแปะทองไปอะไรก็ว่าไปกับท่านนะคะบูชาอยู่ที่150เหรียญ150เหรียญ นะคะนะ US ดอลลาร์แถมน้ำมันไปน้ำมันหลวงพ่อองค์ดำเด่นยังไงเมื่อกี้คุณพัฒนาบอกแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดตรงไหนข้อเข่านู่นนั่นนี่หรือว่ามันไม่หายอ่ะมันทำอะไรก็ไม่หายก็ลองน้ำมันหลวงพ่อไปดูทาดูบริเวณนั้นนะคะเดี๋ยวขึ้นนิดนึงนะคะเวสเทิร์นยูเนียนมันนี่แกรมช่วยจดชื่อนามสกุลอาจารย์ให้ถูกด้วยนะคะขอเป็นแบบนี้นะคะจะส่งแบบนี้คือของทางคุณพี่โอนเรียบร้อยโทรมาแจ้งรหัสแจ้งที่อยู่อะไรเรียบร้อยจะส่งภายใน 2-3 วันเบิกเงินเรียบร้อยก็จะส่งแต่จะไปถึงคุณพี่แคลิฟอร์เนียอาจจะ10วันรับต่างๆ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่นี้คือในช่วงเวลาที่ถูกอยู่แล้ว ในประมาณนี้อยู่แล้วหรือพลอยแนะนำคุณถ่ายรูปไว้เลยนะถ่ายรูปไว้เพราะบางทีถ้าคุณจดแล้วมันอาจจะแบบตัวอักษรผิดชัวร์คือเอามือถือถ่ายรูปใช่แล้วตอนจะไปโอนเนี่ยคุณก็ดูตามมือถือแล้วกรอกเลยใช่ถูกแน่นอนนะแบบนี้นะชื่ออาจารย์นามสกุลอาจารย์ขอเป็นอย่างนี้ละกันนะคะค่ะสุดท้ายก่อนไปนะคะฝากไว้ด้วยแหวนนพเก้าอัญมณีแท้ช่วงเบรกที่2เนี่ยอาจารย์
ทดสอบให้ดูถึงความแข็งของตัวอัญมณีเรียบร้อยแล้วฉะนั้นตอนนี้แหวนอัญมณีแทนนพเก้านะคะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษของเดือนพฤษภาคมปกติ 9,100 บาท 400 เหรียญจำกัดตอนนี้ไม่ถึง50วงแล้วนะคะเหลือเพียง 5,100 บาท200 เหรียญรวมค่าส่งเรียบร้อยละฉะนั้นตอนนี้ใครสนใจเช่าบูชาโทรมาได้เลยนะคะ092-959-1995 087-8-989-8995 ค่ะส่วนต่างประเทศ818-8244-943สำหรับแหวนนพเก้าบอกเลยว่าวงเดียวปังมากนะคะสวยด้วยสวยเลิศมากเลยนะคะรับชมเราได้นะคะทุกวันอะไรบ้างคะทุกวันนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาถ้าประเทศไทยเนี่ย9โมงถึง11โมงนะถ้าต่างประเทศเขาจะอยู่ช่วงประมาณ1ทุ่มถึง3ทุ่มถึง3แคลิฟอร์เนียไทม์วันเสาร์นะคะถ้าเป็นเวลาอื่นนี้ก็คือรีรันโทรมาสั่งบูชาเข้าเช่าสินค้าได้หมดอาจารย์โดยตรงใช่แต่ดูดวงนี้ในรายการเวลาเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะก็เป็นประจำแบบนี้ละค่ะกับรายการพลังจักรวาลต้องขอบพระคุณด้วยที่กดไลค์กดแชร์เนาะของที่ Facebookนะคะตรงนี้น่ารักมากๆก็ติดตามกันเป็นประจำแบบนี้ได้อาจารย์ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาให้หรือด้านล่างเลยนะคะสุดท้ายที่หยิบมนตรา LINE ID ค่ะสแกน QR code ก็จะเหมือนที่ได้คุยกับอาจารย์ทุกวันใช่นะคะเพราะทุกคนจะอยู่ในห้องนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยสำหรับการติดตามนะคะวันนี้อาจารย์นาพลอยและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคำเรียกร้องทั้งองค์ปู่ศรีสุโธนคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาเสด็จพิเศษกว่ารุ่นใดๆในปัตตภีรุ่นที่3องค์เพชรนาคาพ่อปู่ศรีสุโธนคราชแม่ย่าศรีปทุมมารุ่นกายทิพย์ร่ำรวยสารพัดนึกโดยอาจารย์รัตนมณีมาแบบเฉพาะกิจพิเศษกว่าใครไม่ต้องสั่งทำแต่ท่านเสด็จมาโปรดลูกหลานพญานาคสายตรงให้ได้บูชากันตามคำอธิษฐานรวมบุญของอาจารย์รัตนมณีตามกำลังบุญบารมีการสร้างรูปหล่อท่านนั้นเพื่อเตรียมนำถวายในพระมหาเจดีย์มงคลณวัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีเป็นจุดกำเนิดเพชรนาคาเสด็จของอาจารย์รัตนมณีโดยรุ่นที่3นี้จะมีทั้งแบบเป็นองค์เพชรนาคาห้อยคอขนาด 3.5 ซมแถมฟรีสอยคอสแตนเลสอย่างดีเลเซอร์ทองทุกองค์ทั้งองค์ปู่ศรีสุทโธนคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาและแบบตั้งบูชาขนาด 5.5 นิ้วจำนวนจำกัดสนใจโทรกดรหัสประเทศและตามด้วยเบอร์1818824943สำหรับในประเทศโทร0929591995 0879898995โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตรา